โอเคขอบคุณที่เตือนครับเรคคอร์ดแล้วครับนะครับอ่ะครับวันนี้เราคุยกันเรื่อง authorization นะฮะถ้าทวนความคิดเร็วๆ authentication A ตัวแรกผมบอกว่าเราแชร์ได้ถูกไหมครับอย่างเช่นเราใช้ account Facebook ล็อกอินเราล็อกอินได้หลายๆแอปด้วย account Facebook เราใช้ Gmail ล็อกอินเราล็อกอินหลายๆแอปได้ด้วย Gmail account หรือ Jula SSO อะไรก็แล้วแต่นะครับงั้น authentication แชร์ได้แต่พอเป็น authorization ผมบอกว่ามันแชร์ไม่ได้เพราะคำว่าอนุญาตไม่อนุญาตในแต่ละที่ต่างกันนะครับซึ่งก็เลยเป็นที่มาของคำว่า policy ตะกี้มีเพื่อนคุณหินมาว่า policy คือคำว่านโยบายนะครับข้อตกลงร่วมกันไหมครับไม่เชิงครับบางทีก็ไม่ได้เป็นข้อตกลงร่วมกันสักทีเดียวนะครับอย่างผมชอบประโยคนี้ฮะเป็นของอิตาลีเขาบอกว่าความซื่อสัตย์เป็น policy ที่ดีที่สุดจะมองว่า policy เหมือนกฎหมายก็ได้ครับไม่ผิดนะฮะแต่ถ้าจะแปลให้เป็นคำกลางๆเราอาจจะบอกว่าตัดสินใจอะไรไม่ได้ให้ไปถาม policy นะครับอันนี้เขาบอกว่าความซื่อสัตย์เป็น policy ที่ดีที่สุดก็คืออะไรถ้าทุกคนซื่อสัตย์ทุกคนเป็นคนดีเราก็ไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายเห็นด้วยไหมถ้าใครเคยเรียนนิติศาสตร์อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ตรงไปตรงมามันไม่ตรงไปตรงมาเพราะว่าบางทีนะครับบางทีเรื่องบางเรื่องมันเกรย์แอเรียถ้าเราไม่ตกลงให้ชัดว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับและในเซนส์ของผมที่ผมพยายามจะโยงตรงนี้ก็คือว่าคุณต้องมี policy ก่อนเสมอและ policy แต่ละที่ไม่เหมือนกันคุณก็ลองคิดง่ายๆกฎหมายแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันกฎระเบียบของแต่ละมหาวิทยาลัยก็ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาจะบอกว่ามี security หรือไม่ต้องบอกว่าเทียบกับ policy อะไรเสมอนะฮะอันนั้นก็คือข้อควรระวังนะครับงั้นถ้าเกิดว่ามีใครมาถามผมว่าระบบผมมี security ไหมผมก็ต้องถามว่าเทียบกับ policy อะไรถ้าไม่มี policy ผมบอกผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่อธิบายให้เข้าใจมากขึ้นผมเน้นก่อนว่า lecture วันนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของ security เลยแต่เป็นเรื่องที่ abstract มากๆเลยเข้าใจยากมากนะครับงั้นเดี๋ยวลองดูนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะเทียบงี้ครับคุณคิดถึงประเทศคุณจะมี policy เป็นกฎหมายนะครับมี policy เป็นกฎหมายแล้วคุณจะมี type enforcement นะฮะ type enforcement คืออะไรเอ่ย type enforcement เหมือนผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วคุณก็จะมี user อยู่ในระบบจริงๆแล้วก็เหมือนเรามีตำรวจบังคับใช้กฎหมายกับประชาชน userตีความง่ายๆอย่างนั้นนะครับพาร์ทที่ทำง่ายที่สุดจริงๆแล้วคือ type enforcement ทำง่ายที่สุดพาร์ทนี้ง่ายที่สุดเพราะคุณก็เขียนโปรแกรม if else if มีสิทธินี้ทำได้ if ไม่มีห้ามทำง่ายมากงั้นพาร์ทที่ยากที่สุดคือพาร์ท policy ที่ผมบอกว่ามัน abstract มากๆนะครับแล้วก็เชื่อหรือไม่แต่ว่าเรามีหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกไม่ใช่ในเมืองไทยในต่างประเทศที่เน้นเรื่องการเขียน policy โดยเฉพาะนะครับทำไมผมรู้ว่าผมเคยเขียน recommend ให้รุ่นพี่คุณไปเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดังเลยฮะแบบ Carnegie Mellon CMU อะไรเงี้ยเลยนะครับปริญญาโทปริญญาเอกด้าน security policy นะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันว่ามันยากยังไงหรือมัน abstract ยังไงนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจมันเพราะถ้าเราไม่เข้าใจมันเราก็ไปต่อไม่ได้เราก็ไม่เข้าใจ security อยู่ดีนะครับขอโทษลองดูนะฮะผมขอตั้งคำถามง่ายๆครับpolicy ตะกี้มีเพื่อนคุณบอกว่ามันคือนโยบายนะครับถามว่าเมื่อไหร่เราต้องมาถาม policy เมื่อไหร่เราต้องนึกถึง policy นะครับถ้าถามผมฮะตัดสินใจอะไรไม่ได้กลับมาดู policy นะครับสมมติผมตั้งคำถามนี้ฮะถามว่านิสิตเดินมาสมมติเราเรียนอยู่ในห้องเรียนปกตินะครับอ๋อว่าแล้วก็ผมไปถามมาแล้วเรื่องห้องเรียนนะฮะเหมือนทางคณะทางมหาวิทยาลัยไม่ค่อยแฮปปี้ที่จะให้หาห้องเรียนให้ยอมให้ใช้แค่พื้นที่ส่วนกลางก็คือคุณจะมานั่งเรียนสกายคาเฟ่ไปนั่งเรียนห้องสมุดอะไรเงี้ยครับไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นวิชาปฏิบัติการหรืออะไรเขาไม่ค่อยอยากให้เข้าห้องนะฮะเพราะกลัวเรื่องโซเชียลดิสแทนซ์อะไรก็แล้วแต่ผมไม่แตะตรงนั้นแล้วกันนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวผมย้ำต่อไปฮะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาลองดูว่าเราจะหาห้องเรียนได้ไหมหรือบางครั้งผมอาจจะไปไลฟ์สดที่สกายคาเฟ่แทน
ไปเจอพวกคุณบ้างนะครับจริงๆวันนี้ผมก็อยู่ห้องผมเนี่ยฮะชั้น18นะครับนะฮะอ่ะ policy นะครับนโยบายวิธีคิดของผมคืออย่างนี้ฮะตัดสินใจอะไรไม่ได้กลับมาถาม policy สมมุติว่าเราเรียนอยู่ในห้องเรียนคุณเดินมาถามผมอาจารย์คะหนูขออนุญาตทานอาหารในห้องได้ไหมคะสมมุตินะฮะผมควรจะตอบว่าอะไรครับถ้าเป็นคุณก็บอกได้ดีทานใช่ไหมฮะจริงๆแล้วนะครับคำตอบคือผมตอบไม่ได้นะฮะเพิ่งเห็นว่า question mark ตกไปนะครับถ้าเป็นผมนะฮะผมบอกผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่รู้ผมก็เลยบอกงั้นผมไปดู policy หรือนโยบายของมหาวิทยาลัยสมมตินโยบายมหาวิทยาลัยเขียนว่าอาจารย์ควรอำนวยความสะดวกให้นิสิตเพื่อให้นิสิตเรียนได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเสมอผมอาจจะมาตีความอ๋อการที่คุณเอาขนมเอาอาหารมาทานในห้องนะนะครับมันทำให้คุณเรียนได้ดีขึ้นงั้นโอเคผมอนุญาตอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าผมตีความกับไอการที่อนุญาตให้คุณเอาอาหารเอาขนมเข้ามากินเนี่ยนะมันรบกวนเพื่อนคุณเพื่อนคุณเสียสมาธิอะไรเงี้ยผมอาจจะไม่อนุญาตก็ได้งั้นพูดง่ายๆตัดสินใจอะไรไม่ได้กับปัญหา policy นะครับเหมือนระดับชาติระดับประเทศกฎหมายอะไรเงี้ยครับก็คืออะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เราบอกเราไปดูกฎหมายเราไปดูนโยบายดู policy พูดง่ายๆทีนี้ผมขอทวีกนิยามอะไรตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นคำว่า security policy แปลว่าอะไรนะความมั่นคงใช่ไหมถ้าจำได้คราวที่แล้วเราบอกเราแปลว่าความมั่นคงเดี๋ยวอีกทีนะครับผ่านคลาสไปแล้วใครถาม security แปลว่าอะไรอย่าตอบว่าความปลอดภัยนะนั่นคือ safety นะครับของเราเป็น security ความมั่นคง security policy ถ้าจะแปลเป็นไทยนโยบายความมั่นคงคืออะไรก็พูดอย่างเงี้ยท็อกจีดครับพูดง่ายตัดสินใจอะไรไม่ได้เกี่ยวกับ security เกี่ยวกับความมั่นคงบอกให้มาดู security policy แต่มันก็ยังเป็นนิยามที่ไม่ดีอยู่ดีฮะผมก็เลยบอกงั้นเอางี้ผมค้นมาหลายตำราฮะผมชอบตำราของท่านนี้ professor Matthew Bishop นะครับเป็น professor ท่านหนึ่งทางด้าน computer security นะฮะไปลองเสิร์ชชื่อท่านก็ได้อยู่แคลิฟอร์เนียนะครับก็ตำรา security หลายอันของท่านน่าสนใจดีในแง่ของ policy นะฮะค่อนข้าง abstract แต่น่าสนใจมากนะครับ Professor Bishop บอกว่า Security Policy คือประโยคใดๆที่ Partition พูดง่ายๆตัดระบบออกเป็น2ข้างนะครับข้างหนึ่งเราเรียกว่า Authorize หรือ Secure อีกข้างหนึ่งเราเรียกว่า Unauthorize หรือ Insecure นะครับงั้นถ้าเกิดคุณมีประโยคใดๆที่แบ่งระบบได้เป็น2ข้างผมบอกนั่นแหละ Security Policyนะฮะจอมันดีเลย์เหมือนกันเนาะผมเขียน iPad ตั้งนานแล้วมันถึงจะขึ้น ครับยังไม่หลุดไปใช่ไหมครับน่าจะยังอยู่เนาะผมเปิดอีกเครื่องนึงยังเห็นจอขึ้นโอเคแค่ช้านะครับดังนั้นครับถ้าคุณต้องการเขียน security policy ผมก็บอกเขียนประโยคใดๆที่ตัดระบบให้เป็นสองข้างซึ่งจริงๆมันอาจจะ simple อย่างนี้ฮะห้ามเดินลัดสนามเป็น security policy ได้ไหมได้ตราบใดที่ไม่มีเพื่อนเดินลัดสนามเราบอกงี้ไงผมยังมี security นะแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งเดินเหยียบเข้าไปในสนามผมบอกเฮ้ยไม่ได้ละระบบผมไม่มี security ละงงไหมฮะนะครับหรือมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับห้ามทุจริตในการสอบเป็น security policy ไหมเป็นตราบใดที่ไม่มีคนทุจริตผมบอกระบบผมยังมี security มีใครสักคนหนึ่งทุจริตผมบอกไม่ละระบบผมไม่มี security ละเนี่ยจริงๆแล้วความยากของตัว authorization คือการเขียน security policy แล้วบังคับใช้ให้ได้เห็นไหมฮะนะครับซึ่งนั่นแหละครับตอบยากมากเลยดังนั้นถ้าคุณมีสมมุตินะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเราจะเขียน security policy ยังไง
สมมุติครับสมมุติคุณยังเขียน security policy สมมุติคุณเขียน security policy ได้แล้วนะครับ based on security policy อันนั้นคุณสามารถที่จะนิยามได้ว่าระบบที่มี security คืออะไรนะฮะระบบที่มี security คืออะไรคำตอบก็คือระบบที่มี security นะพูดง่ายๆก็คือระบบที่เริ่มต้นในข้างที่ secureแล้วคุณตัดทุก transition ที่จะทำให้มันไปอยู่ในข้างที่ insecure ข้างที่ unauthorized ออกให้หมดถ้าคุณตัดออกได้หมดนะครับตัดออกได้หมดเมื่อไหร่ผมก็จะบอกว่านี่ไงระบบคุณมี security ครับเน้นอีกทีคุณต้องตัดให้ได้ทั้งหมดนะฮะต้องตัดตรงนี้ให้ได้ทั้งหมดนะครับแล้ววิธีการพิสูจน์ว่าระบบมี security หรือเปล่าก็คือการพิสูจน์ว่าไม่มี transition จากข้างซ้ายที่เรียกว่า secure ไปยังข้างขวาที่ insecure หรือ unauthorized ลองกลับมาดูตัวอย่างง่ายๆแบบตะกี้อีกอันหนึ่งผมบอกว่าสมมุติ policy ของผมคือห้ามนิสิตทุจริตในการสอบแปลว่าถ้าเริ่มต้นไม่มีใครทุจริตผมบอกผมอยู่ข้างซ้ายถ้าผมหาวิธีป้องกันทุกทางทำยังไงก็ได้นะครับจนคุณทุจริตกันไม่ได้เลยผมบอกนี่ไงการสอบครั้งนี้มี security นะครับเอาตัวอย่างง่ายก่อนก็ได้ครับห้ามเดินลักษณะถ้าผมล้อมรู้ว่าทำอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งไม่มีใครเหยียบเข้าไปในสนามได้เลยผมบอกนี่ไงผมพิสูจน์ได้แล้วผมมี security นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนเหยียบเข้าไปในสนามได้ผมบอกผมไม่มี security พอทันไหมอย่างนี้นะครับงั้นลองตีความดูนะฮะด้วยเหตุนี้ครับนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าคุณไม่มี policy ไม่มี security policy ผมบอกผมไม่รู้ว่าระบบคุณมี security หรือเปล่าเห็นมั้ยครับเพราะ policy แต่ละที่อาจจะต่างกันผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดนึงขอใช้เวลากับตรงนี้นิดนึงเพื่อคุณจะได้เคลียร์นะครับสมมติบ้านคุณปลูกสนามหญ้าสวยงามปลูกดอกไม้ทำสวนดอกไม้ไว้สวยงามเพื่อนบ้านมานอนเล่นนอนปิ้งในสนามหญ้าปิกนิกจัดปาร์ตี้คุณว่าคุณควรอนุญาตหรือไม่อนุญาตคุณเดินไปบ้านหลังนึงก็จะบอกว่าอุ้ยก็หญ้าปลูกมาก็เอามาเพื่อให้เหยียบเล่นสนุกสนุกอยู่แล้วเอามาให้เตะฟุตบอลให้เล่นได้งั้นเพื่อนบ้านมาเล่นก็ไม่ได้เสียหายอะไรคุณบอกคุณอนุญาตเห็นไหมฮะแต่บ้านอีกหลังนึงบอกโอ้โหกว่าฉันจะบำรุงหญ้าให้สวยงามให้เขียวได้ขนาดนี้กว่าจะปลูกดอกไม้แต่ละดอกเรื่องอะไรให้คนอื่นมาชื่นชมฟรีเห็นไหมฮะสองที่เรื่องเดียวกัน policy ไม่เหมือนกันนะครับอย่างบางระบบอาจจะบอกว่าโอ้ยนิสิตเข้าไปนิสิตอยากได้คะแนนเท่าไหร่ใส่คะแนนให้ตัวเองเลยให้ตรวจกันบ้านกันเองได้อีกที่หนึ่งบอกไม่ได้กันบ้านนิสิตต้องให้อาจารย์ตรวจเท่านั้นเห็นไหมฮะเรื่องเดียวกันแต่ policy ต่างกันนะครับอย่างนั้นถ้าเขียน policy ไม่ได้บอกไม่ต้องมาคุยกันเรื่อง security นะครับก็เลยเป็นเรื่องยากครับเพราะว่าถ้าผมเดินมาถามคุณแล้วบอกเอ้ยคุณทำระบบสมมุติทำระบบอะไรนะทำระบบลงทะเบียนนิสิตเก่าทำฐานข้อมูลนิสิตเก่าภาควิชานะครับถามว่าเฮ้ยแล้วไอ้ policy ของระบบนี้ควรจะเป็นยังไงผมบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือคุณบังเอิญจับพัดจับผูเรียนจบไปทำระบบให้สำนักทะเบียนจุฬานะฮะผมถามแล้ว policy ของสำนักทะเบียนจุฬาเป็นไงผมก็ไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะต้องทำให้รู้เพราะถ้าเรายังไม่รู้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าไปต่อไม่ได้ถูกไหมครับไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ก็ทำระบบที่มี security ไม่ได้นะฮะครับก็เลยมีคนคิดบอกว่าเพื่อช่วยให้คุณเขียน policy ได้เพื่อช่วยให้คุณทำ policy ได้ให้นึกถึงคุณสมบัติต่อไปนี้คุณสมบัติที่หนึ่ง confidentiality ใครตอบผมได้บ้างครับพิมพ์ในแชทมาก็ได้หรือจะเปิดไมค์ตอบมาก็ได้ confidentiality แปลว่าอะไรครับ
ความลับส่วนใหญ่จะบอกว่าความลับนะฮะจริงๆแล้วก็ไม่ผิดครับ confidentiality แปลว่าความลับหรือถ้า specific กว่านั้นคือหน้าที่ในการรักษาความลับนะครับเขาบอกว่าการที่คุณจะเขียน policy ได้เนี่ยอย่างแรกให้คุณนึกถึงคุณสมบัติ confidentiality ผมยกตัวอย่างเลยอ่ะเอาให้เห็นภาพนะครับสมมติผมมีข้อสอบ confidentiality ของข้อสอบคืออะไรเอถ้านิสิตเห็นข้อสอบก่อนวันสอบได้ไหมไม่ได้ข้อสอบรั่วเห็นไหมฮะงั้นคุณนึกถึงคุณสมบัติ confidentiality แล้วคุณก็เขียนมา policy ห้ามเปิดหรือเห็นเผยแพร่ข้อสอบก่อนเวลาสอบ confidentiality ได้ละเห็นไหมครับเกรดคุณมีคนอื่นเห็นมีใครจะเป็นสไตล์ไหมถ้ามีคนเห็นเป็นความลับไหมเกรดคุณจริงๆแล้วอาจจะขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เกรดเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าคุณได้เกรดน้อยๆคุณพ่อคุณแม่เห็นคุณอาจตายได้หรือเปล่านะครับนั่นแหละครับเกรดคุณ confidentiality คืออะไรมีคนมีใครเห็นแล้วมีคนจะเป็นจะตายไหมนะครับนั่นในที่คือ confidentiality ถ้าพูดภาษาง่ายๆถ้ามีคนเห็นมีคนรู้มีคนอ่านข้อความนี้ได้มีคนเห็นข้อมูลนี้ได้มีใครเดือดร้อนไหมถ้ามีจัดมา policy ที่เกี่ยวข้องกับ confidentiality นะครับคุณสมบัติที่2ครับ integrity อ่ะคราวที่แล้วเราแอบคิดไปแล้ว integrity แปลว่าอะไรครับ integrity แปลว่าอะไรตอบได้ไหม integrity แปลว่าอะไรบูรณาภาพโอเคความสัตย์ได้ได้นะครับจะบอกว่าความซื่อสัตย์บูรณาภาพไม่ผิดนะครับก็ integrity นะครับจริงๆแล้วก็ถ้าพยายามจะแปลเป็นไทยให้ตรงตัวที่สุดก็คือความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะดูใกล้สุดบูรณาภาพนั่นแหละนะครับแต่บูรณาภาพจริงๆแล้วเป็นสันสกฤตอีกทีใช่ไหมฮะก็ต้องมาแปลอีกทีอ่ะผมยกตัวอย่างนี้ฮะถ้าผมบอกว่าตู้ของผมรักษา integrity ของข้อมูลไว้ได้แปลว่าผมเอาของใส่ในตู้นะผมล็อกตู้ปิดตู้ไว้อีก200ปีมาเปิดของข้างในตู้ต้องเหมือนเดิมนั่นแหละ integrity คือของไม่เปลี่ยนแปลงไม่ถูกเปลี่ยนนะครับใน integrity ในเซนส์นี้คุณสมบัติ integrity ของข้อมูลคือข้อมูลชุดเนี้ยของคุณเนี่ยนะครับถ้ามีใครมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้มีใครเดือดร้อนไหมอ่ะกลับไปตัวอย่างตะกี้ฮะเกรดของคุณถ้ามีใครสักคนหนึ่งไปแก้เกรดของคุณได้ที่ไม่ใช่อาจารย์คุณเดือดร้อนไหมคุณก็อาจจะบอกผมก็ขึ้นอยู่กับว่าแก้เป็นเกรดอะไรค่ะแต่ถ้าแก้จาก F เป็น A ด็อกเป็น A ก็เอาแต่ถ้าจาก A เป็นด็อกก็ไม่เอาใช่ไหมนะครับอันนี้ integrity ฮะพูดง่ายๆใครแก้ไขข้อมูลคุณได้บ้างถ้าเขาแก้ได้แล้วคุณเดือดร้อนไหมนะครับในอีกทีนะฮะ confidentiality ความลับถ้ามีใครรู้มีใครเห็นมีใครเดือดร้อนไหม integrity ถ้ามีใครมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้มีใครเดือดร้อนไหมนะครับงั้นผมกลับมาตัวอย่างของผมตะกี้ข้อสอบผมมีข้อสอบสมมติผมมีข้อสอบโอ้นี่ข้อสอบนะออกข้อสอบเสร็จปุ๊บใส่ซองซีลไว้เลยนะครับปรากฏว่าครับผมก็เป็นห่วง confidentiality ผมบอกอุ๊ยถ้าข้อสอบนี้นะมีใครเปิดซองเห็นได้นะน่ากลัวอันตรายนะฮะในมุมกับข้อสอบนี้นะถ้ามีใครมาแก้โจทย์นะผมถามโจทย์1บวก1แก้เป็น1บวก4อะไรเงี้ยไม่ได้วัดสิ่งที่ผมอยากวัดสมมตินะฮะก็ integrity ก็อันตรายอย่างนั้นผมเอาข้อสอบออกข้อสอบเสร็จใส่ซองซีลซองอย่างดีผมบอกเพื่อไม่ให้มีคนอ่านได้เพื่อไม่ให้มีคนแก้ได้ทำไงดีผมบอกผมเผาทิ้งเลยดีไหมคนสอบก็ไม่ต้องสอบหรือเปล่า
นะฮะอ่ะนั่นครับมันก็เลยกลับมาตรงนี้ฮะไม่ดีเนาะเสาทิ้งไม่ดีใช่ไหมครับก็เลยกลับมาตรงนี้ครับ availability ในมุมหนึ่งครับวิธีการเขียน security policy บอกว่าให้คำนึงถึง3คุณลักษณะ confidentiality integrity availability นะฮะที่มาของตัว CIA นะครับอันนี้ผมมีรูปเล่นๆเฉยๆก็คือรูปนี้เรียกสามเหลี่ยม Mobis ผมเคยเห็นเป็นวงกลม Mobis เป็นอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วก็คือคุณหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วมาบิดแล้วก็เอามาต่อกันมันจะเรียกว่า Mobis อยู่แล้วนะครับวิธีคิดของ Mobis ก็คือว่าคุณเดินตามพื้นผิวนี่ครับถ้าเกิดคุณเดินไล่ไปเรื่อยๆคุณจะไปได้ครบทุกหน้าของผิวสัมผัสมันนะครับผมเคยเห็นในพิพิธภัณฑ์ที่ต่างประเทศเขาทำเป็นรถไฟวิ่งบน Mobis อะไรเงี้ยสวยดีนะครับก็ในมุมหนึ่งก็คือมันเป็นคอมโพเนนต์ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันทำได้จริงนะฮะก็สนุกดีครับนะครับเขียน policy กันครับโดยดูจาก3คุณลักษณะนี้ confidentiality integrity availability นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าผมบอกคุณว่าเอ้ยมาทำ security policy ให้ผมหน่อยนะคุณก็ต้องไปหยิบข้อมูลทุกอย่างที่มีอยู่ในระบบของคุณเช่นสมมติคุณไปทำอะไรนะฐานข้อมูลนิสิตเก่าคุณไปหยิบดูเอ้ยที่อยู่เขาเนี่ยนะ confidentiality คนอื่นรู้เป็นไงวะคนอื่นไปแก้ที่อยู่เขาได้ไหม เวลาจะใช้คนจะเก็บยังไงที่จะใช้ได้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณวิเคราะห์ดีๆนะครับพวกวิธีแฮกๆทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วก็คือแฮกแค่ตัวใดตัวหนึ่งทำลายคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งเราก็ถือว่าเราแฮกเขาสำเร็จแล้วนะครับผมยกตัวอย่างฮะ confidentiality เช่นผมไปแฮกฐานข้อมูลบริษัทขายของแห่งหนึ่งไปแอบดูราคาทุนเห็นไหมฮะconfidentiality ผมไป violate confidentiality ผมไปเห็นข้อมูลที่ผมไม่ควรจะเห็นแฮกสำเร็จนะครับ integrity ผมบอกอุ้ยผมอ่านข้อมูลเขาไม่ได้หรอกแต่ไปถึงปุ๊บผมก็เลยสั่งอัปเดตราคาขายให้เป็น1บาทให้หมดเห็นไหมฮะทำ SQL injection ไปแก้ราคาให้เหลือ1บาทให้หมดผมทำลาย integrity ของระบบเขานะครับหรือ availability ยังไงเอ่ยเอา DDoS ยิงเลยโอ้เว็บแก้ขายดีแล้วเหรอฉันเอาบอทยิงนะครับเว็บตายไปอ่ะจริงๆแล้ววิธีการทำลาย security คือทำลาย1ใน3 property นี้ก็พอแล้วไอ้ที่เราบอกแฮกๆอะไรทั้งหลายเนี่ยจริงๆก็คือทำลาย1 property ของระบบนะครับเน้นอีกทีนะฮะเราตอนสัปดาห์ที่แล้วผมบอกว่าถ้ามองในแง่ component เรามี A 3ตัว authentication authorization auditing แต่ถ้ามองในแง่ policy เป็น CIACIA นะครับงั้นถ้าคิดดีๆ security ก็คือ A3 ตัวบวก CIA นะครับหลายๆตำราจะ common กันตรงนี้ณปัจจุบันแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยบางตำราจะอธิบายตรงนี้งงๆนะครับโอเคนะครับทันนะครับไปต่อนะฮะดังนั้น CIA เป็นเรื่องของ security policyนะครับ A3 ตัวเป็นเรื่องของ security component อันนี้เป็นผมใช้คำให้ต่างกันนิดนึงนะฮะ recap ไอเดียเร็วๆ confidentiality ใครมีสิทธิ์อ่าน integrity ใครมีสิทธิ์เปลี่ยนเขียนแก้ไขงั้นถ้าคิดเร็วๆมันก็คือ permission file หรืออะไรก็แล้วแต่ confidentiality ใครมีสิทธิ์อ่าน permission file read นะครับ integrity ใครมีสิทธิ์เขียน permission file write เห็นไหมฮะนะครับโอเคนะฮะก็อันนี้จริงๆเราให้ฟังไปแล้วนะครับก็คือยกตัวอย่างก็คือสมมุติเป็นข้อสอบเป็นข้อสอบนะฮะ security policy ของข้อสอบ confidentiality ใครมีสิทธิ์อ่านได้เมื่อไหร่นะครับ integrity ใครมีสิทธิ์เขียนใครมีสิทธิ์ทำอะไรกับข้อสอบได้เมื่อไหร่นะครับถ้านิสิตนักเรียนเห็นข้อสอบก่อนเวลาสอบเราก็บอก leak ก็คือละเมิด confidentiality นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อสอบก็จะเป็นเรื่องของ integrity เห็นไหมครับถ้าเวลาสอบอุ้ยข้อสอบโดนเอาไปซ่อน availability เห็นไหมฮะดังนั้นอยากทำลาย security ของการสอบอุ้ยจริงๆแล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับ
เห็นนะฮะอันนี้ก็ตัวอย่างที่ผมเล่าไปแล้วงั้นผมเผาทิ้งไปเลยดีไหมนะครับทีนี้เปลี่ยนโหมดความคิดนิดนึงนะฮะผมบอกว่าถึงสไลด์หน้านี้ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นผมบอกอย่างแรกอยากรู้ว่า authorization ควรจะเป็นอย่างไรไปเขียน policy นะครับ policy ที่ดี security policy ที่ดีต้องตัดระบบได้เป็นสองข้างอยากเขียน policy ให้นึกถึง CIAconfidentiality integrity availability โอเคนะฮะอ่ะตัดโหมดตรงนี้ก่อนปุ๊บถามครับหน้าที่เขียน policy นี้เป็นของใครใครมีหน้าที่เขียน policyคิดว่าใครฮะเจ้าของระบบครับคนดูแลระบบครับ System and Business Analyst โอ้จัดเต็มมากลูกนี่ครับเสมอไปหรือเปล่านี่ครับส่วนใหญ่ครับถ้าถามคนส่วนใหญ่มักจะตอบว่า policy ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของระบบสิเป็นหน้าที่ของแอดมินสิถูกไหมฮะไม่ถูกไม่เสมอไปไม่เสมอไปนะครับไม่เสมอไปอย่างไรโอเคนะฮะขอเล่าอันนี้นะครับเขามีวิธีคิดอยู่3แบบแบบแรกเขาเรียก mandatory access controlย่อๆว่า Mac ไม่เกี่ยวกับไอ้เครื่อง Mac อะไรของคุณนะครับอันที่2 discretionary access control และอันที่3เขียนว่า role based access control ครับถามฮะ mandatory แปลว่าอะไรมันโดยเฉลี่ยแปลว่าอะไรครับจำเป็นบังคับที่จำเป็นจริงๆแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนคลาสในห้องเรียนผมจะบอกว่ามาเรียนวิชาผม security นะครับพกติดมาด้วยครับหลังๆคุณก็ไม่ค่อยพกเพราะคุณมีมือถือเปิดออนไลน์ได้แต่ตอนผมสอนปีแรกๆเนี่ยไม่ใช่นิสิตทุกคนมีมือถือมันโดยเฉลี่ยแปลว่าจำเป็นงั้นมันโดยเฉลี่ย access control แปลว่า access control ที่จำเป็นหรือเปล่าถ้าแปลตรงตัวประมาณนั้นใช่ไหมนะครับmandatory access control เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าคนที่อยู่ในระบบไว้ใจไม่ได้ดังนั้นเราต้องควบคุมคนนะฮะอันนี้คือ mandatory access control อ่ะเดี๋ยวมีรายละเอียดมีรายละเอียดนะครับเอาคำศัพท์ก่อนนะครับอีกแนวคิดหนึ่ง discretionary access control อ้าว discretionary แปลว่าอะไรทุกคนรู้จักแน่นอนทุกคนเคยเรียน discretediscrete แปลว่าอะไรลูกโอ้แปลว่าแยกเหรอ discrete ก็ได้นะไม่ต่อเนื่องโอเคนะครับอ่ะไม่ต่อเนื่องดูจะตรงกว่านิดนึงแต่ก็แยกก็ไม่ได้ผิดนะครับยังไงเอ่ย discretionary บอกว่าเจ้าของข้อมูลบอกสิว่าอยากให้ policy เป็นอย่างไรเห็นภาพไหมฮะเจ้าของข้อมูลบอกผมสิอยากให้ policy เป็นอย่างไรผมบอกคุณมาถามผมว่าอายุคุณใครรู้ได้บ้างผมบอกผมจะไปรู้เหรอคุณก็บอกผมสิถ้าอยู่ในโหมดนี้ฮะเจ้าของข้อมูลเป็นคนกำหนด policy discretionary เรียกย่อๆว่า DAC นะครับจริงๆแล้วเราก็อาจจะตั้งคำถามง่ายๆว่าหน้าที่เขียน policy เป็นของใครผมก็ถามระบบคุณมันเป็น Mac หรือเป็น DAC ระบบคุณเป็น Mac หรือเป็น DAC ถ้าระบบคุณเป็น DAC เป็น discretionary access control ผมก็บอกว่าคุณก็ส่งกลับไปให้เจ้าของข้อมูลเขียน policy ถ้าระบบของคุณเป็น Mac มา
แอดมินเขียนให้นะครับเทรนด์ปัจจุบันเรามีอีกระบบนึงครับ ขอจีเรามีอีกระบบนึงครับเราเรียกว่า role based access control นะฮะย่อๆว่า RBAC role based access control role แปลว่า role แปลว่าหน้าที่ใช่ไหมนั้น role based access control จริงๆแล้วไม่ใช่ Mac ไม่ใช่ DAC บอกว่าใครเขียนก็ได้ขอให้เป็นคนที่เข้าใจหน้าที่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขยายความให้นะครับเอา Mac กับ DAC ก่อน Mac กับ DAC เข้าใจง่ายกว่านะฮะ Mac mandatory access control ผมบอกว่าแอดมินมีหน้าที่เขียน policy นะแอดมินต้องคุม user นะส่วนใหญ่ในลักษณะนี้ครับระบบจะมีระดับชั้นมีเจ้านายมีลูกน้องพูดง่ายๆนะครับมีท่านนายพลมีพลทหารอะไรเงี้ยนะครับมีผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาอารมณ์ประมาณนั้นนะครับหรือคุณจะตีความว่าในมหาวิทยาลัยจะบอกว่าเป็นอาจารย์สูงกว่านิสิตก็อาจจะไม่ผิด mandatory access control นะครับถ้าระบบของคุณเป็น Mac เมื่อไหร่นะฮะเราจะมี sensitivity level คือบอกว่าใครสูงใครต่ำนะฮะผมยกตัวอย่าง sensitivity level เช่นถ้าภาษาไทยก็อาจจะมีคำว่ารับมีอะไรนะรับสุดยอดอย่างเงี้ยครับมีปกปิดเปิดเผยนะครับนะครับยังไงก็มันมี clearance ของเอกสารว่าอะไรเปิดได้อะไรเปิดไม่ได้นะครับอ่ะอย่างผมยกตัวอย่างฮะถ้าคุณเห็นซองราชการอันหนึ่งเขียนชื่อผมอยู่แล้วหน้าซองเขียนว่ารับจริงๆแล้วตามกฎหมายถ้าคุณเปิดคุณผิดนะฮะคุณไม่มีสิทธิ์อ่านนะครับซองที่เขียนว่ารับเปิดได้โดยเฉพาะเจ้าของซองเท่านั้นนะครับอ่ะอย่างน้อยๆกฎหมายไทยเขียนอย่างนั้นนะครับของต่างประเทศคล้ายๆกันฮะเขาก็มี top secret secret อะไรเงี้ยนะครับ classify ปกปิดนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างแม็กคิดง่ายที่สุดเลยฮะถ้าผมให้คุณล็อกอินเข้าระบบของสำนักทะเบียนแล้วให้เกรดตัวเองเวิร์กไหมทุกคนก็ให้ตัวเอง A หมดถูกไหมดังนั้นจริงๆแล้วเราต้องคอนโทรล user ว่าใครมีสิทธิ์ทำอะไรได้นะครับอย่างนั้นอย่างนี้ครับระบบที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่อนมาทาง Mac คือเราไม่ได้ปล่อยให้ Mac เกรดจะเป็นของคุณแต่ถ้าให้คุณกำหนด policy เองเจ๊งระบบจะพังนะครับอย่างนั้นคุณถ้าคุณตั้งอยู่ในโหมด Mac วิธีเขียน policy คือ admin ผู้ดูแลระบบอะไรอย่างนั้นนะครับเห็นนะฮะถ้าคุณตั้งอยู่ในโหมด DACDiscretionary Access Control คิดง่ายๆฮะไฟล์ permission ไฟล์ของคุณตั้งดิอยากให้ใครอ่านอยากให้ใครเขียนนะครับเอาใกล้ตัวกันก็ได้ Facebook ให้คุณตั้งเองได้ว่าคุณจะให้ใครเห็นวันเดือนปีเกิดของคุณจะให้ใครเห็นข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ใครเห็นนู่นเห็นนี่นะครับก็บอกของคุณไงคุณจัดเองจริงๆแล้วมันก็คือ DAC discretionary เจ้าของจัดการเองนะครับงั้นคุณต้องแยกให้ออกก่อนระบบของคุณเป็น Mac หรือเป็น DAC นะครับทีนี้จะ Mac หรือจะ DAC ก็แล้วแต่ครับหลายๆคนก็บอกว่ามันมีข้อเสียของ Mac กับ DAC เพราะ Mac กับ DAC เนี่ยผูก permission ผูกสิทธิ์ผูก policy กับคนยังไงนะครับผมยกตัวอย่างเคสอันหนึ่งฮะก็จริงๆแล้วเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงเมื่อ 20-30 ปีก่อนนะครับก็คือในระบบคอมพิวเตอร์ของกองทัพอเมริกาของ FBI อะไรฮะของ FBI นะครับเขาก็มีการตั้ง policy ถามว่าถ้าคุณเป็น FBI โมเดลที่คุณจะเลือกใช้เป็นอะไรฮะระหว่าง Mac กับ DAC ก็ค่อนข้างชัดว่ามันมีระดับชั้นมันต้องเป็น Macนะครับปรากฏว่ามีสายลับรัสเซียอันนี้คือยุคแบบหลายสิบปีก่อน50ปีก่อนอะไรเงี้ยนะครับแฝงตัวเข้าไปอยู่ในอเมริกาแล้วก็ทำตัวเองให้มีแรงสูง
จนกระทั่งเปิดอ่านได้ทุกแฟ้มเปิดอ่านได้ทุกไฟล์ทั้งที่เป็นแฟ้มหรือเป็นไฟล์ที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองแต่เนื่องจากตัวเองมีเคลียร์แลนซ์สูงมากอ่านได้ทุกอย่างเห็นไหมครับเขาบอกนั่นแหละครับคือข้อเสียของ Mac หรือ Dac เพราะมันผูกกับคนนะครับลองเอาไว้ฮะนะครับอ่ะหรือผมยกตัวอย่างอีกอันนึงก็ได้ครับในโรงพยาบาลถ้าเราบอกว่าหมอสูงกว่าคนไข้ไปว่าหมอเปิดแฟ้มของคนไข้คนไหนก็ได้แม้จะไม่ใช่คนไข้ตัวเองใช่ไหมนะฮะก็ถ้าแม็กเป็นอย่างนั้นครับหรือมองในจุฬาก็ได้ฮะถ้าจุฬาใช้แม็กนะครับใช้ mandatory access control แปลว่าอะไรเอ่ยอาจารย์สูงกว่านิสิตผมไปให้เกรดวิชาไหนของคุณก็ได้หรือเปล่าถ้าสังเกตก็คือมันมีช่องโหว่อยู่ตรงนี้ครับนะครับก็เลยเกิดเป็นแนวคิดสมัยใหม่ที่เราเรียกว่า role based access controlก็คือคุณจะได้สิทธิ์อะไรขึ้นอยู่กับแล้วคุณทำหน้าที่อะไรอยู่ล่ะโรลของคุณคืออะไรตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมสอนคุณอยู่ผมเลยได้สิทธิ์ในการให้เกรดให้คะแนนคุณแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้สอนคุณวิชานี้ผมไม่มีสิทธิ์เป็นข้อแตกต่างไหมฮะ role based access control ขึ้นอยู่กับคุณสวมบทบาทอะไรนะครับบทบาทนั้นต้องได้สิทธิ์อะไรถึงจะทำงานได้อ่ะถ้า variation ที่คุณอาจจะคุ้นเคยส่วนใหญ่เรียน OS มาแล้วรู้จัก sudo เนาะนะครับ sudo เป็น variation ของ role based access control แบบนึงนะครับ run as ใน Windows ก็ใช่นะครับงั้นก็ในมุมนึงฮะถ้าผมเป็นหมอผมจะเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ก็ต่อเมื่อตอนนี้คุณมาหาผมเพราะผมทำหน้าที่รักษาคุณหรืออยู่ในห้องฉุกเฉินผมกำลังรักษาคุณผมต้องดูได้ทุกอย่างนะนะครับอันนี้คือ role based access control นะงั้นในหมวกนึงฮะ role based ไม่ใช่ Mac ไม่ใช่ Dac เพราะไม่ได้ผูกกับคุณผูกกับ role ซึ่งความยากของ role based คือมันนิยามไม่ชัดไม่ชัดยังไงไม่ชัดว่า role เนี่ยจริงๆแล้วคือ user หรือ role เนี่ยจริงๆแล้วคือ process หรือจริงๆแล้ว role เนี่ยคือ function นะครับแต่ถ้าคุณจะแมปละเอียดละเอียด role ก็จะต้องไปผูกกับ function ผูกกับ methodในโปรแกรมคุณเลยนะครับถ้าใครเคยเขียนโปรแกรมใหญ่ๆคุณก็จะเห็นว่าอย่างภาษา Java Python อะไรบางอย่างเนี่ยเวลาเขียนเว็บเซอร์วิสจะให้ annotate role ได้นะครับผมไม่ลงดีเทลตรงนั้นฮะเดี๋ยวคุณถ้าคุณได้มีโอกาสไปเขียนพวกนั้นคุณก็จะเข้าใจเองว่าเทรนด์สมัยใหม่ role based access control นะครับ define role เอาคนมาแมปกับ role เวลาเปลี่ยนฟังก์ชันเปลี่ยน role นะครับอย่างถ้าใครเขียนดูพอลเขียนอะไรก็พวกนั้นก็เป็นโรเบสเหมือนกันก็ต้องไป define role ก่อนเสมอนะครับอันนี้คือที่ผมแอบเล่าให้ฟังไปแล้วตะกี้สายลับรัสเซียนะครับทำงานอยู่ใน CIA จนแรงสูงพอก็เลยเปิดได้ทุกอย่างเพราะมันเป็นปัญหาของ Mac นะฮะหมอดูข้อมูลคนไข้ได้ไหมตอนนี้หมอจะทัวร์ยุโรปอยู่ก็ตามนะครับนะฮะครับระบบห้ามพ่อแม่ดูข้อมูลของลูกเพราะลูกไม่ให้ดูอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับนะฮะลองดูนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ role based access control ที่ปัจจุบันฝังอยู่ใน OS สมัยใหม่ก็คือบางทีคุณจะ install ซอฟต์แวร์คุณก็ต้องขอเปลี่ยน role บางทีคุณก็ต้องขอ sudo ทำนู่นทำนี่นะครับหรือ Unix สมัยใหม่จะสร้าง1 user สำหรับ1 service อย่างเช่นถ้าใครเคยเซตเว็บเซิร์ฟเวอร์คุณก็จะมี user www data ที่ไว้เสิร์ฟเว็บอย่างเดียวนะครับ framework หลายๆอันก็จัดอยู่ในโหมดนี้นะครับดังนั้นถ้าถามผมฮะสิ่งที่เป็นเทรนด์ปัจจุบันคือ role based access control นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าคุณไปทำงานแล้วเจ้านายบอกให้มาดีไซน์access control ให้หน่อยแล้วคุณจะต้องเลือก role based นะฮะขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะครับไม่เสมอไปนะครับถามครับ Facebook profile คิดว่าเป็น Mac Dac หรือ role based ส่วนใหญ่ตอบ Dac ใช่ไหมที่พิมพ์มาก็ถ้ามองในโหมดของโปรไฟล์นะครับก็เป็น Dac ไม่ผิดนะฮะ Google Drive
Google Drive เป็นอะไรฮะGoogle Drive เป็นอะไรGoogle Drive จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณมองในพาร์ทที่เป็นเขาให้คุณเลือกเองว่าใครมีสิทธิ์เปิดอะไรอย่างไรเมื่อไหร่นะครับคุณจะแชร์ไฟล์ให้ใครอ่านได้บ้างตรงนั้นเป็น DAC นะฮะเป็น DAC ไม่ได้เป็น Raw Base คือคุณเจ้าของไฟล์เจ้าของข้อมูลเป็นคนกำหนดนะครับถ้าตีความในลักษณะนี้นะฮะไฟล์ซิสเต็มของ OS คุณจะเป็น Windows Linux Unix Mac Merc อะไรได้หมดแหละเป็นไรฮะก็ไม่ใช่ Raw Base อยู่ดีเพราะอะไรครับเพราะผมเปลี่ยน permission ได้ผมคือเจ้าของไฟล์เปลี่ยนได้ดังนั้นต้องเป็น DAC ฮะงั้นถ้าสรุปเร็วๆตรงนี้ครับเป็น DAC ก็หมดเลยเห็นไหมฮะพูดง่ายๆอะไรที่เขาไม่ได้คอนโทรลให้คุณคอนโทรลเองให้เจ้าของข้อมูลคอนโทรลเองเป็น DAC เสมอฮะนะครับระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยโอเคแล้วนี้ Role Based Access Control ไม่น่าจะพลาดละนะครับจริงๆแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าคุณวิเคราะห์ว่าเอ๊ะ Facebook มันก็มีแอดมิน Google มันก็มีแอดมิน Unix Linux คุณก็มีแอดมินนี่นะแอดมินทำได้ทุกอย่างมี user พระเจ้าอยู่ใช่ถ้าเกิดว่าคุณมองในโหมดว่ามีแอดมินมันคือ Mac ฮะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีว่าระบบเป็น DAC แล้วต้องเป็น DAC ตลอดไปก็จะมีบางโหมดที่เป็น Mac ปนกันได้นะครับแต่ถ้าเรามองเฉพาะพาร์ทที่ให้กำหนดเองเจ้าของกำหนดเองคือ DACนะฮะนั่นอีกทีนะครับโอเคนะฮะถ้าโหมดมีแอดมิน user พระเจ้าทำได้ทุกอย่างอันนั้นเป็น Mac เขาสูงกว่าทุกคนนะครับแต่ถ้าโหมดทั่วๆไป Raw Base ของทะเบียนอย่างเงี้ยฮะ Raw Base นะครับผมเป็นอาจารย์สอนวิชานี้ผมเลยลงเกรดได้เฉพาะวิชานี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนะครับอันนี้ให้ดูข้อแตกต่างเฉยๆว่าอย่างบน Unix Linux มันก็มักจะมี RWX ถูกไหมฮะถ้าของ Windows จะละเอียดกว่าหน่อยจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันทันไหมสรุปเร็วๆอีกทีตั้งแต่ต้นผมบอกว่าอะไรนะ Authorization แต่ละที่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรขึ้นอยู่กับ Policy Policy คืออะไร Security Policy คือแบ่งระบบได้เป็น2ข้างอยากเขียน Policy ทำยังไงนึกถึง CIAถูกไหมฮะเสร็จปุ๊บผมก็พักแล้วผมก็บอกว่าอ้าวแล้วหน้าที่เขียน policy เป็นของใครผมก็บอกถ้าเป็น Mac นะให้แอดมินให้เจ้านายเขียนถ้าเป็น DAC นะเจ้าของข้อมูลเขียนถ้าเป็น Raw Base นะใครเขียนก็ได้ขอให้เป็นคนที่เข้าใจ Raw คิดว่าบทบาทนี้ต้องทำอะไรบ้างคุณเข้าใจว่าพยาบาลต้องเห็นอะไรบ้างหมอต้องเห็นอะไรบ้างอาจารย์ต้องเห็นอะไรบ้างนิสิตต้องเห็นอะไรบ้างนั่นแหละใครก็เขียนได้นะครับโอเคนะฮะทันนะครับอีกเรื่องหนึ่งอีกคอนเซปต์หนึ่งของวันนี้หืดขึ้นคอมกันนะครับสมมติคุณเขียน policy ได้คุณแยกแล้วระบบคุณเป็น Mac เป็น DAC เป็นอะไรไม่รู้คุณ derive policy ออกมาได้หมดแล้วนะฮะส่วนใหญ่ policy นะครับพอคุณทำเสร็จปุ๊บมันจะ translate มาเป็นตารางนี้ได้ตารางเนี่ยคำนิยมที่เรียกอีกคำหนึ่งคือคำว่าเมทริกซ์นะฮะเมทริกซ์จะพูดง่ายๆตารางนะครับเมทริกซ์ก็คือตารางอะเลย์ตารางนะครับเรื่องเดียวกันนะครับงั้นผมไม่แคร์แล้วกันคุณทำไงก็ได้สุดท้ายคุณจะได้ตารางนี้ออกมาทรานสเลทออกมาเป็นตารางซึ่งโดยความนิยมตารางก็คือ1โรว์ก็1โรว์คือแถวนะฮะก็มักจะเป็นถ้าเกิดว่าคุณใช้ Mac ก็อาจจะเป็น user หรือเป็นกรุ๊ปนะครับด้านบนมักจะเป็น action
นะครับหรือไฟล์หรือออบเจกต์อะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเป็น row base แต่ละบรรทัดก็จะเป็น row แทนนะครับดังนั้นถ้าเป็น Mac กับ DAC ตรงนี้จะเป็นว่าตีเขียนไม่ค่อยสวยไม่ค่อยถนัดนะครับถ้าเป็น Mac หรือ DAC นะฮะก็จะเป็น User หรือ Group นะครับถ้าเป็น Row Base แต่ละแถวก็จะเป็น Row แทนนะครับความยากอยู่ตรงนี้ตารางเนี้ยคุณคิดว่ามันใหญ่ขนาดไหนเพื่อช่วยตอบนะฮะเพื่อช่วยตอบสมมุติเราแมปกับไฟล์ permission เราบอกว่าแต่ละคอลัมน์นะคือ1ไฟล์1ไฟล์ในเครื่องคุณใน OS ของคุณนะครับเคยทราบไหมเครื่องคุณเนี่ยนะฮะinstall ใหม่ๆสมมุติเอา Windows ก็ได้อ่ะคุณ install Windows 10ใหม่เอี่ยมนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเคยทราบไม่มีไฟล์อยู่ประมาณกี่ไฟล์ผมไม่เคยนับของ Windows 10นะผมเคยนับของ Windows XP 10,000 กว่าไฟล์แล้ว Windows 8ประมาณ 18,000 นะครับ Windows 10อาจจะ 20,000 ไฟล์อัพดังนั้นถ้าคุณมี 20,000 ไฟล์สมมุติแปลว่าคุณมี 20,000 คอลัมน์เคยทราบไหมใน OS ของคุณมี user ประมาณเท่าไหร่ default หรือ row ประมาณเท่าไหร่เคยทราบไหมนะฮะอ่ะผมลอง3อู้ไม่ใช่ลูกอ่ะผมลองเปิดลองสวิตช์ให้ดูนะครับอ่ะสมมติดูเครื่องนี้ของผมนะฮะโอเคนะครับอันนี้เครื่องผมเป็น Linux นะฮะผมลองเร็วๆ passwd นี่คือพูดง่ายๆ user หรือ role ในระบบคร่าวๆนับเร็วๆประมาณ52 user นะครับจริงๆแล้วเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นนะครับประมาณ100นึงถ้าบน Windows นะฮะเราไม่นับไอ้พวกยีลุยฉุยแฉะเล็กๆน้อยๆที่เป็น user หลักๆคอระบบนะฮะไม่นับนะครับเดี๋ยวนะจึ๊บสกรีนหายปึ๊บกลับมาโอเคนะครับฮะงั้นจริงๆแล้วฮะถ้าคิดเร็วๆตรงนี้ผมเลขกลมๆ100ตรงนี้20,000คุณคิดว่าคุณจะเก็บตารางนี้ในเครื่องคุณยังไงนะครับถ้าคุณคิดว่า2หรือ3ส่วนใหญ่ก็คือคุณจะมองว่าอ๋อมีแอดมินกับลิมิเต็ดยูเซอร์แต่จริงๆแล้วมันมียูเซอร์ที่เป็นโรลซ่อนอยู่กับซิสเต็มเยอะแยะเลยครับ Windows ก็มีซิสเต็มแบ็คอัพยูเซอร์เลยถ้าเคยไปลองไล่ดูนะครับเออคุณจะเก็บตารางนี้ยังไงยากเนาะเก็บไงคุณคิดว่าใน OS คุณเก็บไงมีคำตอบแปลกๆมาด้วยนะครับอ๋อมีคนแอบอ่านมาแล้วใช่ไหมรู้คำตอบนะครับโอเคครับก็ผมเคยถามในบางคลาสนะฮะแล้วก็มีเพื่อนคุณบางคนในคลาสในอดีตตอบว่าเก็บลงเดต้าเบสสิครับอาจารย์ผมถามว่าคุณลง Windows ลง Linux ลง Unix เขาแถมเดต้าเบสมาด้วยหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่นะฮะ อ่ะงั้นเรามีวิธีเก็บอยู่2แนวครับลองดูนะฮะถ้าผมตัดแต่ละแถวออกมาตัดจืดๆๆเอาคัตเตอร์กรีดนะเป็นแถวๆนะครับแล้วผมหยิบออกมา1แถวหยิบออกมา1แถวงั้นในแถวเนี้ยก็พูดง่ายๆว่าสมมุติแอสเซทนี้เป็นพรินเตอร์เป็นพรินเตอร์นะครับผมหยิบออกมาก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้พรินเตอร์เครื่องเนี้ยใครพรินได้บ้างนะ
นะฮะเราผ่าน OS มาแล้วคุณก็คงรู้ว่าเขาก็เอาไฟล์ like device ใช่ไหมแมปปรินเตอร์เสียบนู่นเสียบนี่เข้าไปแล้วแมปเป็นไฟล์แล้วไปตั้ง permission ของไฟล์ใครมีสิทธิ์ปรินพูดง่ายๆถูกไหมนะครับงั้นคุณหยิบออกมาคุณก็จะเห็นเออเนี่ยนี่คือรายชื่อคนที่มีสิทธิ์ใช้ปรินเตอร์เครื่องนี้นะครับถ้าคุณตัดแบบนี้ครับเราเรียกไอ้รายชื่อเนี่ยเราเรียก access control list พูดง่ายๆเก็บไว้ที่ objectแปลว่าถ้าผมอยากรู้ว่าเฮ้ยใครทำอะไรกับไฟล์นี้ได้บ้างใครทำอะไรกับปรินเตอร์ตัวนี้ได้บ้างผมต้องเปิดไปดูที่ปรินเตอร์ตัวนั้นเปิดดูใครทำอะไรได้บ้างเห็นไหมฮะถ้าอยู่ในโหมดนี้นะครับเป็น access control list มีอีกโหมดนะฮะมีอีกโหมดนึงเราเรียกมันว่า capability capability ตรงกันข้ามฮะก็คือคุณตัดแนวนอนตัดจุดๆมี user 80 user ก็ตัดออกมาได้80แถวนะครับเป็นไงฮะถ้าคุณตัดมา1แถวหยิบออกมานะครับ1แถวหยิบออกมาเป็นไงฮะคุณก็จะเห็นว่าคนคนนี้มีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้างลักษณะนี้เราเรียก capability จริงๆแล้ว capability เนี่ยถ้าอธิบายในโลกคอมพิวเตอร์เนี่ยจะงงๆหน่อยแต่อธิบายในชีวิตจริงเนี่ยจะง่ายมากผมยกตัวอย่างนะครับถ้าผมถามคุณว่าคุณนะฮะคุณเข้าห้องไหนได้บ้างในตึกนี้นะครับถ้าเราใช้โหมด capability ฮะถ้าเราใช้โหมด capability นะครับพูดง่ายๆก็คือคุณก็หยิบกุญแจในกระเป๋าขึ้นมาหยิบกุญแจในกระเป๋าขึ้นมาจึงพวงกุญแจอ๋อผมมีกุญแจอยู่3ดอกนี่ไงครับผมเข้าได้3ห้องนี่ไงครับผมมี3 capability เห็นไหมฮะในชีวิตจริงคุณคิดถึง capability คิดถึง token หรือกุญแจสำหรับเข้าใช้บริการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมถามกลับว่าเอ๊ะปรินเตอร์เครื่องนี้ใครปรินได้บ้างเป็นไงฮะถ้าเป็น capability ผมรู้ไหมรู้ไหมไม่รู้เพราะอะไรเอ๊ะเอาใหม่กลับมาตัวอย่าง physical ใครเข้าห้องนี้ได้บ้างรู้ไหมคนที่มีกุญแจถามแล้วใครมีกุญแจบ้างไม่รู้เพราะอะไรผมอาจจะปั๊มกุญแจให้คุณคุณเรียน security ใช่ไหมเอากุญแจดอกนี้ไปจะได้เข้าห้องเรียนได้ผมก็เอา capability นี้ส่งให้คุณคุณอาจจะไปปั๊มแจกเพื่อนอีก40คนผมรู้ไหมใครเข้าได้บ้างไม่รู้แต่ถ้าถามกับผมเข้าห้องไหนได้บ้างบอกอุ้ยง่ายครับนี่ไงผมมีกุญแจ3ดอกนี่หมด capability นะฮะหมด capability แต่ในโลกของคอมพิวเตอร์เรานิยมใช้ access control list ACL เพราะอะไรครับเพราะผมอยากรู้ว่าใครปรินออกปรินเตอร์เครื่องนี้ได้บ้างผมไปดูที่ปรินเตอร์ดูที่ไฟล์ลองเปลี่ยนเป็นชีวิตจริงผมถามว่าสมมุติว่าห้องเรียนทุกห้องในอาคารเราใช้โหมด Access Control List ผมถามคุณว่าคุณเข้าห้องไหนได้บ้างถ้าเป็น Access Control List คุณทำไงฮะคุณก็ต้องเดินไปไล่ดูทีละห้องห้อง101มีชื่อฉันไหมห้อง102มีชื่อฉันไหมนะฮะแล้วก็จดมาเหมือนกันฮะถ้าเกิดว่าผมถามคุณว่าเฮ้ยไฟล์ในเครื่องคุณเนี่ยไฟล์ไหนคุณมีสิทธิ์อ่านบ้างคุณทำไงถ้าเครื่องใหญ่ๆไฟล์เยอะๆก็สักครึ่งวันนะฮะคุณก็ใช้คำสั่งไฟล์ลบๆเพิ่มread ใครฉันมีสิทธิ์อ่านไฟล์ไหนได้บ้างแล้วก็รอไปกวาดไฟล์ทีละไฟล์ในเครื่องสักครึ่งวันถึงจะรู้นะครับแต่ในแง่ของเครื่องถ้าผมถามผมอ่านไฟล์นี้ได้ไหมไปดูที่ไฟล์อ๋อมีชื่อฉันอ่านได้เลยนั่นคือเหตุที่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เลือกทำเป็น access control list เพราะมันรู้จำนวน object มันเอาไปแปะที่ object หรือ file system ได้เห็นไหมครับมันเอาไปแปะที่ object หรือ file system ได้แต่ถ้าทำ capabilityในโลกของคอมพิวเตอร์มันทำยากกว่า
ยากกว่ายังไงสมมุติผมบอกอ้าวผมจะเปิดไฟล์อะไรนะ assignment.doc เฮ้ยผมมีสิทธิ์เปิดหรือเปล่าผมต้องเอากุญแจเสียบที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดไฟล์นี้เหรอมันไม่ตรงไปตรงมานะฮะต่อให้เป็นคีย์ public key private key อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ตรงไปตรงมาแต่ถ้าบอกว่าเนี่ยผมเปิดไฟล์นี้ได้ไหมผมก็ดูอ๋อที่ไฟล์นี้ฉันมี permission read จบเปิดได้นะฮะนั่นคือเหตุที่คอมพิวเตอร์เลือกใช้ ACL เพราะมัน implement ง่ายกว่านะครับเคยเห็น ACL ของเครื่องคุณไหมเคยเปิดดูไหมฮะนะครับก็ผมขออนุญาตไม่เปิดให้ดูนะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากลองเดี๋ยวไปลองดูแล้วกันนะฮะก็คืออย่าง Windows จะมีคำสั่ง ACLS เปิด CMD เปิด PowerShell ก็ได้ ACLS ตามด้วยชื่อไฟล์ตามด้วยชื่อ directory นะฮะถ้าบน Mac OS ซึ่ง support ACL แบบ extend ได้ก็ ls-le ไปลองเปิดเองนะฮะขี้เกียจสวิตช์จอนะครับนะฮะไปลองเปิดเองนะครับอย่างน้อยๆถ้าถามผมทุกวันนี้ OS ทุกอันที่คุณใช้เป็น ACL หมดเลยครับประมาณ10ปี5ปี10ปีก็จะมีนักวิจัยทาง OS คนหนึ่งก็มาประกาศตัวว่าฉันจะทำ capability based OS นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะ fail แล้วก็เข้าพิพิธภัณฑ์ไปนะครับมี OS บางตัวเป็น capability based แต่อยู่ในพิพิธภัณฑ์คือไม่มีใครใช้นะครับเพราะมันไม่ตรงไปตรงมาในเส้นนึงนะฮะ นะครับอันนี้คุณไปลองเล่นของคุณเองนะครับเปิด Windows พิมพ์ ACLS แล้วคุณก็จะเห็นแต่จริงๆแล้วก็ถ้า Windows คุณอาจจะคลิกขวาแต่คุณต้องไปเลือกเป็น Extend Permission คุณถึงจะเห็นรายละเอียดด้วยนะครับบน Linux command Unix command ก็ ls-le อันนี้ specific กับ Mac นิดนึงถ้าบน Linux ต้องไป enable ก่อนซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะไม่ได้ enable ทิ้งเอาไว้นะครับ สรุปเร็วๆอีกทีนะ Authorization นึกถึง Security Policy อยากเขียน Policy นึกถึง CIA อยากทำ CIA เป็นหน้าที่ของใครนึกถึงว่าเป็น Mac, DAC หรือ Low Base เห็นไหมฮะนะครับเขียน Policy เสร็จปุ๊บได้ Metric เลือกเอาจะเก็บ Translate เป็น Access Control List หรือจะเก็บเป็น Capability บางเรื่อง Capability ดูตรงไปตรงมาบางเรื่องไม่ตรงไปตรงมาต้องไปใช้ access control list นะครับโอเคนะฮะอ่ะขอชวนคิดต่อนิดนึงครับในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใดๆนะครับ admin super user root อ่ะสามารถเปิดไฟล์ใดๆก็ได้แม้จะไม่ใช่ไฟล์ของเขาคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมพูดง่ายๆการมี root เป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมเทียบกับ policy อะไรเริ่มเข้าโหมดละนะครับเดี๋ยวผมจะขอขยายความนิดนึงว่าผมกำลังเล่าอะไรนะฮะสมมติผมไปซื้อรถ ผมไปซื้อรถคันหนึ่งนะครับวินาทีที่เขาขายรถให้ผมวินาทีที่ผมรับมอบรถรับกุญแจรถเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆผมได้กุญแจบ้านกุญแจรถมาเนี่ยสมมติผมซื้อบ้านทันทีที่คนขายเอเจนซี่ที่ขายส่งกุญแจมาให้ผมมันเป็นของผมใช่ไหมมันเป็นของผมถูกไหมเขาไม่มีสิทธิ์เข้าถูกไหมเห็นด้วยไหมมันเป็นอย่างนั้นถูกไหมกฎหมายก็เขียนไว้อย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ทำไมในโลกของคอมพิวเตอร์ผมซื้อเครื่องมาผมลง OS แต่ยกตัวอย่าง WindowsMicrosoft เข้ามาทำนู่นทำนี่กับเครื่องผมเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นที่เป็นของผมอ่ะทำไมอ่ะตกลงมันเป็นของผมป่ะ
เหมือนกันเนี่ยแม็กก็เหมือนกันเนี่ยนะฮะอยู่ดีๆก็มารันนุ่นรันนี่ในเครื่องผมเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยตรงนู้นเป็นของผมหรือเปล่าแล้วทำไมบ้านผมซื้อแล้วมันเป็นของผมเขาเข้ามาไม่ได้อ่ะแต่ทำไมเครื่องคอมผมซื้อมันเป็นของผมแต่เขายังเข้ามาได้อ่ะเข้าใจประเด็นผมไหมนะครับจริงๆแล้วผมเคยมีปัญหาตอนผมใช้เครื่อง Mac นะฮะแล้วผมก็มีปัญหานะครับมีปัญหากับ iPad กับอะไรบางอย่างฮะปรากฏว่าผมก็ต้องแจ้ง Apple Support คือเขาทำไอ้ Account iCloud ของผมล็อกนะครับล็อกก็คือผมอัปเดตอะไรบางอย่างแล้วมันโดนล็อกไปนะครับเป็น Rare Case มากนะครับผมก็ต้องไปคุยกับ Apple Support แล้วก็ปรากฏว่า Apple Singapore ก็โทรมาหาผมฮะแล้วก็พยายามจะช่วยผมที่น่าสนใจคือ Apple Singapore ครับตอนโทรมาหาผมเนี่ยนะครับเขาบอกเอออยู่มีเครื่อง Mac กับ iPad อยู่ใกล้ๆตัวใช่ไหมอยู่เปิด iPad ได้ใช่ไหมโอเคเขาขอเข้า iPad ผมนะเสร็จปุ๊บเขาก็มีแบบลูกศรของเขามาชี้ที่เครื่องผมเนี่ยลูกศรสีเขียวๆเงี้ยแล้วก็ชี้อยู่เห็นปุ่มนี้ใช่ไหมอยู่กดนะอยู่เห็นปุ่มนี้ใช่ไหมอยู่กดนะผมก็นั่งนึกในใจโอ้ถ้าแกจะชี้ฉันได้ขนาดนั้นแกก็กดให้ฉันไปเลยสินะครับรู้มันเป็นของผมป่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ Apple เข้ามาใน iPad ผมเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเขาจะเข้าแม้โดยทางปฏิบัติเขาจะโทรมาหาผมแล้วขออนุญาตก่อนก็ตามเห็นภาพไหมฮะเห็นภาพไหมฮะนะครับอ่ะขออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ Word Processor ของผมทันทีที่ผมเปิด Word Processor ของผมWord Processor ผมจะอ่านเขียนไฟล์ใดๆก็ได้ที่ผมมีสิทธิ์แม้จะไม่ใช่ไฟล์ doc เป็นไฟล์ binary เป็นไฟล์ executable program อะไรก็แล้วแต่ถูกไหมนั่นในเซนส์หนึ่ง Word Processor คือตัวผมเห็นภาพไหมฮะWord Processor คือตัวผมคุณลองสังเกตก็ได้ Microsoft Word คุณเนี่ยแหละเดี๋ยวนี้เขาดีขึ้นละเดี๋ยวนี้เขาพยายาม disable นู่นนี่นั่นแต่ในอดีตเราก็มีว่าคุณเปิด Microsoft Word Microsoft Word มี macro virus ฝังมา macro virus ก็เลยไปพังไฟล์ทุกไฟล์ที่คุณมีสิทธิ์เขียนแม้จะไม่ใช่ไฟล์ doc ก็ตามเพราะทันทีที่คุณเปิด Microsoft Word owner คือคุณ Microsoft Word คือตัวคุณอย่างน้อยๆระบบปัจจุบันก็ยังดีไซน์มาเป็นแบบนี้เห็นภาพไหมฮะผมก็เลยตั้งคำถามง่ายๆเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือแอดมินก็เหมือนกันเนี่ย Super User เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นเหรอมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรอแต่ว่า partly นะฮะถ้าเกิดว่าคุณคิดดีๆส่วนหนึ่งของปัญหามาจากเราใช้ access control list ถ้าคิดดีๆนะฮะส่วนหนึ่งของปัญหาเกิดจาก access control list เพราะอะไรฮะเพราะผมเปิด word กลายเป็นตัวผม word ทำทุกอย่างได้เหมือนผมทำ word run โปรแกรมได้ทำนู้นทำนี้ได้เหมือนเป็นตัวผมแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็น capability แปลว่าอะไรผมเปิด word บอกขอเปิดไฟล์ assignment.doc ผมต้องส่งกุญแจ assignment.doc 1อันให้ word ถึงจะเอาไปเปิดนะเห็นไหมฮะอ่ะที่เราตรงนี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมใครๆก็นักวิจัยในโลก OS ในอะไรทั้งหลายเนี่ยหลายๆคนก็เลยพยายามจะทำ capability based OSนะครับพยายามจะทำ capability based system โดยหวังว่าถ้าฉันทำสำเร็จฉันจะสามารถทำคอมพิวเตอร์ที่ไม่ต้องมีแอดมินได้ทำเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ต้องมีแอดมินเพราะว่าอะไรคุณเอาไฟล์มาฝากคุณก็เอากุญแจไปห้องนี้เป็นของคุณผมก็อ่านไม่ได้นะฮะแต่ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นคุณเอาไฟล์ขึ้น Google Drive ขึ้น Dropbox ขึ้นบ้าขึ้นบออะไรเขามีสิทธิ์อ่านหมดอ่ะ Dropbox เขาเคลมว่าเขา encrypt จริงๆแล้วเขา encrypt ที่ตอนที่ลงไป S3 storage แต่ว่าเลเยอร์บนนั้นก็มีคนของ Dropbox อ่านได้อยู่ดี Google ก็เหมือนกันเพราะ Google บอก Google อ่านไฟล์อะไรของคุณก็ได้ถ้ามันช่วยให้บริการเขาดีขึ้น
ถูกไหมฮะนะอันนี้ผม question mark นะฮะผม question mark นะครับแต่ถ้าถามผมนะเนี่ยถ้าคุณสนใจแต่อาจจะต้องบ้านิดนึงด้วยนะครับมาทำ capability based OS กันมาทำ capability based system กันถ้าคุณทำได้คุณจะแก้ปัญหา security ในโลกนี้ในโลกคอมพิวเตอร์ได้เยอะมากนะฮะแต่ถ้าคุณมาเรียนโทกับผมเรียนเอกกับผมอาจจะจบยากหน่อยเพราะว่ามีคนพยายามทำมาหลายคนแล้วและยังไม่จบนะครับแต่นั่นแหละครับที่ผมพยายามบอกตะกี้ capability based ไม่ต้องมีแอดมินนะฮะโดยปรัชญาการดีไซน์ไม่ต้องมีแอดมินนะครับเหมือนคุณซื้อรถกุญแจรถเป็นของคุณเขาบริษัทขายรถโดยหลักการไม่ใช่เจ้าของรถแล้วเป็นของคุณเขาจะทำอะไรกับรถคุณคุณต้องส่งกุญแจคืนกลับให้เขาเวลาเราไปเข้าสู่เข้าบริการต่างๆนะฮะแต่กับโลกคอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อเลยฮะ Google Microsoft Apple ผมก็งงเหมือนกันว่าตกลงเนี่ยผมซื้อแล้วมันเป็นของผมหรือผมเช่ามาใช้นะฮะเหมือนกันเนี่ย ขอโทษนะครับเหมือนกันเนี่ย iPhone เนี่ยผมถามว่าผมซื้อ iPhone แล้วมันเป็นของผมหรือเปล่านะครับในอดีตผมก็เคยใช้ iPhone อยู่พักนึงผมก็ตั้งคำถามนะครับผมซื้อ iPhone แล้วมันเป็นของผมหรือเปล่าถ้ามันเป็นของผมทำไมผมเอา OS เอานู่นเอานี่ลงไม่ได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนวิดจิตบางอย่างผมยังเปลี่ยนไม่ได้เลยทำไมอ่ะนะครับจะแกะเครื่องออกมาลง OS โมใหม่ทำนู่นทำนี่เพิ่มแรมยังทำไม่ได้เลยตรงลงผมซื้อแล้วมันเป็นของผมหรือเปล่าหรือผมเช่ามาใช้อันนี้ก็มองต่างมุมนะฮะนะครับก็คุณไม่ต้องคิดเหมือนผมก็ได้นะไม่ต้องคิดเหมือนผมก็ได้นะครับแต่ผมก็ตั้งคำถามนี่แหละครับทุกวันนี้ผมเช่ามาใช้หรือเปล่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเช่ามาใช้หรือเปล่าเพราะถ้ามันเป็นของผมผมควรจะแกะออกมาทำนู่นทำนี่กับมันได้หมดนะครับไอ้นี่ผมแกะออกมาอุปกรณ์ข้างในพังแม้จะไม่ได้พังจากการแกะของผมมันพังอยู่แล้วผมยังไม่มีปัญญาเปลี่ยนเวลาเอาไปเข้าศูนย์เขาบอกผมแกะเครื่องทำให้เครื่องพังผมบอกไอ้ที่พันพังมันไม่เกี่ยวกับผมแกะมันก็ไม่เปลี่ยนให้ผมอย่างนี้นะครับอ่ะไม่ต้องคิดแบบผมนะไม่ต้องคิดแบบผมแต่ผมมองอย่างนี้ว่าทุกวันนี้ไอ้ที่ใดๆที่ใช้ในโลกเนี่ยผมมองว่าผมเช่ามาใช้นะครับเพราะถ้ามันเป็นของผมผมจะรื้อมันออกมาเปลี่ยนปุ่มคีย์บอร์ดใส่แรมเพิ่มทำอะไรผมต้องทำได้หมดถ้าผมทำไม่ได้ไม่ใช่ของผมผมเช่ามาใช้นะครับอ่ะคุณลองคิดดูแล้วกันนะฮะว่าคุณคิดยังไงนะครับโอเคนะฮะแต่เน้นจริงๆว่าถ้าคุณทำ capability based system ออกมาได้คุณจะแก้ปัญหา security ได้เยอะมากนี้ผมยืนยันนะฮะจริงๆแล้วก็ผมเคยคุยกับโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งตอนผมเรียนปริญญาเอกเนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์ OS แบบเก่าแก่ชื่อดังๆเลยนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าอยู่ทำ capability based OS ได้นะอยู่จะรวยบอกผมอย่างนั้นเลยนะครับโอ้โหคือว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะรวยได้หรอกเพราะมีคนพยายามทำมาหลายคนแล้วและเฟลจนทุกวันนี้เขามองข้ามไปดูเรื่องอื่นกันละนะครับอ่ะอันนี้ผม no comment นะฮะนะครับโอเคสมมุติฮะคุณเรียน security จบวิชานี้แล้วไปสมัครงานเจ้านายบอกเฮ้ยเรียน security เหรอมาเขียน security policy ให้บริษัทเราหน่อยคุณทำไงฮะเป็นคุณทำไงครับคุณก็เดินไปหาเจ้านายแล้วก็ยื่นใบลาออกดีไหม ไม่ใช่อันนี้มุกผมนะฮะก็ไม่ใช่ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะฮะถาม policy ก่อนก็เจ้านายเขาจ้างคุณไปเขียน policy ไงแต่ว่าคุณจะเขียนยังไงเป็น Google ยังไงฮะไม่เข้าใจเปิด Google อ๋อครับเปิด Google ก็บอกที่ผมบอกนี่ฮะไปดู CIA ดูนู่นดูนี่นะครับถ้าถามผมฮะไม่ตรงไปตรงมาหรอกครับก็เหมือนที่ผมเล่ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าผมบอกให้คุณไปเขียน policy คุณเขียนได้ไหมล่ะนะฮะก็ไม่ง่ายฮะไม่ง่ายนะครับอย
ย่างที่ผมบอกมีเป็นหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกเฉพาะทางเรื่องการเขียน policy เลยด้วยซ้ำไปนะครับจริงผมเคยไปทานข้าวกับในวง security เนี่ยนะฮะที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็คนที่นั่งข้างๆผมเนี่ยเขาก็ทำงานธนาคาร Bank of America อะไรใหญ่โตมากเลยนะฮะผมก็นั่งคุยกับเขาตอนกินข้าวว่าเออแล้วยูมานั่งทำอะไรแถวนี้เขาบอกอ๋อเขาทำงานแบงก์ผมก็บอกเออทำอะไรที่แบงก์อ่ะเกี่ยวอะไรกับ security เหรอเขาตอบว่าอ๋อหน้าที่เขาคือเขียน policy บอกโอ้โหมันไอเดียลมากเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าเป็นงานในฝันหรือเปล่าแต่นั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาทำก็คืออ๋อหยิบสัญญากู้เงินมาแล้วก็ดูซิใครมีสิทธิ์อ่านใครมีสิทธิ์เขียน confidentiality integrity ต้องเก็บอย่างไรใครเห็นอะไรได้บ้างพนักงานคนไหนเข้าถึงอะไรได้บ้างผมฟังดูก็ไม่น่าจะเป็นงานสนุกเท่าไหร่แต่มันมีอาชีพนี้นะครับนะครับงั้นที่ผมพยายามจะโยงก็คือต่อให้คุณรู้ทุกอย่างที่ผมสอนมาเนี่ยแต่เวลาบอกให้ไปเขียน security policy จริงๆก็ไม่ง่ายนะครับก็เลยมีตัวช่วยอีกนิดนึงนะครับตัวช่วยของผมเรียกมันว่า security model นะครับ security model บอกว่าเนี่ยนะถ้าคุณต้องเขียน security policy แล้วมันบังเอิญสิ่งที่คุณจะทำเนี่ย match กับโมเดลอะไรบางอย่างต่อไปนี้งานของคุณจะง่ายมากๆนะฮะงานของคุณจะง่ายมากๆนะครับเรามี2 framework ใหญ่ๆฮะอันนึงเราเรียก multi level อีกอันนึงเราเรียก multi lateralนะครับอันนี้ไม่ต้องเถียงกับผมนะผมเรียนอเมริกามาดังนั้นพวก TITI เขาจะออกไทยหมดแอนตี้ไวรัสอะไรเงี้ยครับถ้าคุณเป็นเรียนภาษาอังกฤษกับครูอังกฤษมาเขาก็จะบอกแอนตี้ไวรัสมัลติเลเวลไม่ต้องมาเถียงกับผมนะฮะครับมัลติเลเวลซีเคียวริตี้กับมัลติลาเทอรัลซีเคียวริตี้ครับมัลติเลเวลแปลฮะไประดับมัลติลาเทอรัลหลายฝ่ายนะครับอย่างใครเคยฟังข่าวภาษาอังกฤษ bilateral negotiation นี่การเจรจา2ฝ่ายอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็น multi level ฮะผมบอกว่าจริงๆแล้วก็คือในหน่วยงานของคุณเนี่ยมีการแบ่งระดับชั้นมีการแบ่ง clearance ที่ชัดเจนนะครับพูดง่ายๆหน่วยงานของคุณเป็น max บังเอิญหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ก็เป็น max ฮะมีเจ้านายมีลูกน้องนะครับเป็น MAC Mandatory Access Control นะครับพวกถ้าของคุณนะเป็น Mandatory Access Control เขามีโมเดล2อันนำเสนอเป็นชื่อคนนะฮะเบลลาฟาดูล่ากับบีบากลองดูนะฮะเบลลาฟาดูล่าถ้าเอาทริคจำง่ายๆของผมนะฮะ No read upNo write down แต่ถ้าอธิบายแบบเป็นทางการนิดนึงก็คือมี2คุณสมบัติคุณสมบัติแรกเรียกว่า simple property อีกคุณสมบัตินึงเรียกว่า star property ไอ้ดอกจันเนี่ยนะฮะนะครับเบลลาพาดูล่าเขาบอกว่าอย่างงี้ฮะลองฟังนะฮะโจทย์เขาบอกว่าเนี่ยซอฟต์แวร์ที่คุณใช้ในเครื่องคุณเนี่ยมีอันไหนบ้างเหรอที่คุณเขียนเองที่คุณพัฒนาขึ้นมาเองคำตอบคือน้อยมาก OS ก็ไม่ได้เขียนเองนะฮะ Windows ก็ซื้อมาวงเล็บซื้อหรือเปล่านะครับนะฮะคุณก็ซื้อมาถูกไหมหรือผมเป็นตระกูล Open Source ผมชอบใช้ Open Source นะครับก็ดาวน์โหลดมาผมก็ไม่ได้เขียนเองนะครับแล้วรู้ได้ไงว่าไอ้ระบบของคุณเนี่ยจะไม่ทำให้ข้อมูลรั่วออกไปนะฮะจริงแล้วคุณเบลลาฟาดูล่าก็เกิดจากการทางการทหารฮะผมก็บอกว่าเวลาถ้า โทษทีพอดียังหวัดไม่ค่อยหายดีนะครับเขามาจากทหารฮะ
เขาก็บอกว่านี่ไงเวลาทหารอยากได้ซอฟต์แวร์นะทหารก็เขียน TOR นะครับ Term of Request แล้วก็จ้างบริษัทเอกชนไปเขียนซอฟต์แวร์นะครับก็ไม่ได้เขียนเองคุณเบลลาพาดูล่าก็เลยบอกว่าเวลาซอฟต์แวร์เราไม่ได้เขียนเองเราเอามาใช้เนี่ยเราควรจะทำให้ระบบของเรามั่นใจว่าข้อมูลไม่รั่วนะครับเขาก็เลยมีการแบ่งระดับชั้นว่าข้อมูลหรือโปรเซสใดๆนะต้องมีระดับชั้นที่ชัดเจนชั้นบนชั้นล่างนะฮะเคลียร์แลนซ์พูดง่ายๆท็อปซีเครตอะไรเงี้ยนะครับอันไหนเป็นระดับนายพลอ่านข้อมูลลับสุดยอดได้อะไรเงี้ยนะครับก็คือมีระดับสูงต่ำที่ชัดเจนแล้วทันทีที่คุณทำสอง property นี้ no read up no write down แปลว่าอะไรฮะลองจินตนาการก็ได้สมมุติคุณแบบคุณอยากวางยาจันเกิดคุณบอกโอ้คุณก็เอาอะไรนะน้ำอัดลมยี่ห้อใหม่ดูแปลกๆใส่ยาให้จันเกิดออกข้อสอบยากนักใช่ไหมจัดไปนะครับผมก็หุ้ยน้ำอัดลมยี่ห้อนี้แปลกดีไม่เคยเห็นนิสิตเอามาให้ผมเลยไปฝากหัวหน้าภาคหัวหน้าภาคก็บอกเฮ้ยแปลกดีไปฝากคณะบดีคณะบดีบอกเฮ้ยแปลกดีไปฝากอธิการเห็นไหมฮะนั่นนะฮะ read up นะครับ read up ผมส่งข้อมูลขึ้นไปข้างบนส่งขึ้นไปให้ข้างบนโอ้ขอโทษผมพูดผิดอันนี้มัน write down โดน read down ขอโทษไปพูดของบีบ้าเอาใหม่นะครับno read up แปลว่าคุณส่งข้อมูลมาให้ผมได้แต่ผมไปอ่านข้อมูลจากคนที่สูงกว่าผมไม่ได้นะฮะโทษทีตะกี้ไปพูดของบีบ้ามึนๆอยู่ ขออภัยนะฮะคุณส่งข้อมูลมาให้ผมผมส่งขึ้นไปได้แต่ผมไปเอาข้อมูลจากข้างบน no read up แล้วส่งลงไปข้างล่างไม่ได้ขอโทษทีนะฮะพูดง่ายๆผมวางแผนลบอยู่เป็นนายพลวางแผนลบอยู่ผมไปเอาแผนลบส่งมาให้พลทหารไม่ได้เดี๋ยวแผนการลบรั่วไหลนี่คือเบลลาพาดูล่า no read up no write down ผมก็จะเวลาสมัยผมเรียนมาก่อนผมจะจำ read up write down อะไรเงี้ยนะครับแต่บางคนก็บอกก็ดีเบลลาพาดูล่าข้อมูลไม่รั่วไหลผมบอกโอเคสมมติผมใช้เบลลาพาดูล่าผมออกข้อสอบผมอยู่เลเวลบนเลยฮะออกข้อสอบเซฟไฟล์ข้อสอบเสร็จแต่เนื่องจากมันบอกว่า no write down เอาแล้วผมจะไปให้คุณสอบยังไงอ่ะก็สอบไม่ได้เพราะผมส่งให้คุณไม่ได้เหมือนวางแผนลบแล้วจะลบอ่ะแล้วไม่ส่งแผนลบให้ลูกน้องแล้วจะลบยังไงนะครับก็เลยมีคนบอกเบลลาพาดูล่าดูสตริกไปหน่อยนะให้เติมคุณสมบัติอีกข้อนึง tranquility property พูดง่ายๆก็คือ it's no read up no write down เนี่ยระหว่างที่ผมกำลังวางแผนลบหรือออกข้อสอบทันทีที่ผมออกข้อสอบเสร็จผมสามารถทำ declassify ปรับ clearance ให้ต่ำลงแล้วคุณเปิดอ่านได้งั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นเบลลาพาดูล่าเรามั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วยกเว้นคุณตั้งใจแชร์ลงไปข้างล่างเองนะครับตั้งใจแชร์ลงไปข้างล่างเองนะครับอันนี้เบลลาพาดูล่านะฮะโทษทีตะกี้ตีกันนิดนึงนะครับงั้นเบลลาพาดูล่ากลัวข้อมูลรั่วเลยกันระบบเอาข้อมูลลงเลเวลข้างล่างไปนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างที่ผมเล่าติดแค่ท่านในพลวางแผนลบกลัวแผนรั่วอะไรก็ว่าไปนะครับพอจะลบก็ดีคลาสสิฟายข้อมูลลงไปอีกอันนะครับบีบ้าชื่อคนเหมือนกันนะฮะบีบ้าคือกลับข้างNever read down or write up นะครับก็ถ้าพูดแบบเวอร์ชันย่อๆก็คือเบลลาพาดูล่ากลัวความลับรั่วไหล confidentiality บีบ้าคือกลัว integrity กลัวระบบพังนะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าคิดเนี่ยเขาเอาข้อมูลมาให้คุณเนี่ยพลทหารไปลาดตระเวนมารายงานคุณเนี่ยรู้ได้ไงเขาพูดความจริงรู้ได้ไงเขาไม่ได้เป็นสายลับนะฮะถ้าคุณรับข้อมูลเขาเข้ามาแล้วส่งขึ้นไปข้างบนอีกโอ้โหหนักเข้าไปอีกเหมือนตัวอย่างที่ผมบอกตะแก่คุณบอกคุณจะวางยาผมใช่ไหมคุณก็เอาน้ำอัดลมใส่ยาพิษมาให้ผมใส่ให้ท้องเสียให้ป่วยไป
ส่งให้ผมอุ้ยน้ำอัดลมแปลกดีส่งให้หัวหน้าภาคโอ้แปลกดีส่งให้คณบดีบอกอุ้ยแปลกดีส่งให้อธิการเห็นไหมฮะลีดดาวส่งอัพขึ้นไปโอ้โหระบบพังหมดเลยนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างที่ดูใกล้ตัวคุณในโลกคอมพิวเตอร์ก็ได้ฮะคุณเคยดาวน์โหลดโปรแกรมมารันไหมเคยใช่ไหมคนเขียนเป็นใครรู้จักเหรออ๋อไม่รู้แล้วทำไมกล้ารันนะนะฮะนี่บีบ้าก็บอกก็เขาอยู่ต่ำกว่าคุณอะเอาเข้ามาใช้ได้ไงเอาเข้ามารันเดี๋ยวติดไวรัสติดเวิร์มนะโดนสปายแวร์นะเอาไหมนะครับเออนี่บีบ้าจะมองตรงกันข้ามคือกลัวระบบพังก็จะบอก never read down all right up นะฮะนี่ครับคำถามคลาสสิกบีบ้าจริงๆคุณมีอยู่แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณคืออะไรคือเวลาที่คุณดาวน์โหลดโปรแกรมมาปัจจุบัน Windows หรือ OS สมัยใหม่ก็จะมี variation ของบีบ้าอยู่ก็คือถามเฮ้ยไอคนเนี้ยที่เขียนโปรแกรมเนี้ยรู้จักเขาเหรออยากรันหรือเปล่ารันกดเองนะเรื่องของแกฉันไม่รับผิดชอบก็คือพูดง่ายๆถ้าเกิดคุณอ่านดีๆก็เรื่องของแกเตือนแกแล้วนะอันนี้ครับคือบีบ้าแบบนี้คือบีบ้าแบบนี้นะฮะบางตำราจะเรียกบีบ้าว่า low watermark นะฮะแล้วก็เรียกเบลลาพาดูล่าว่า high watermark ดังนั้นถ้าเกิดบอกให้ watermark security model ก็คือเบลลาพาดูล่า low watermark security model ก็คือบีบ้านะครับถามฮะถ้าในระบบของผมมีทั้งเบลและพาดูล่าและบีบ้าพร้อมกันได้ไหมอันนึงบอกว่าอะไรนะ Never read up or write down อันนึงบอกว่า Never read down or write up No read down no write up Never read up or write down Never read down or write up นั่นแหละรวมๆกันทำได้ไหมครับเจอแปลว่าอะไรลูกอ้าวได้แล้วทำงานได้ไหมนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณใช้กับคนกลุ่มเดียวกันแปลว่าคนนั้นไม่ต้องส่งข้อมูลขึ้นหรือลงถูกไหมฮะนะครับมีคนคอมเมนต์ว่าแบ่งตามโรเบสก็ยังไม่ถูกสักทีเดียวนะครับเพราะอะไรครับเพราะบีบาเบลลาพาดูล่าเป็นแม็กฮะไม่ได้เป็นโรเบสนะครับวิธีคิดคืออย่างนี้ฮะ user คนนี้รู้จักไหมเขายังไม่ได้ล็อกอินใช่ไหมบีบ้าฉันไม่รู้จักแกเห็นไหมฮะหรือพูดง่ายๆในคอมพิวเตอร์คุณนั่นอินเทอร์เน็ตนะใครก็ไม่รู้นะไม่เอาเป็นบีบ้าแต่ถ้าเป็นคนที่ล็อกอินเข้ามาในระบบฉันรู้จักเธอเบลและพาดูล่าเห็นไหมฮะดังนั้นจริงๆแล้วคำตอบก็คือได้แต่กับคนละกลุ่มของยูเซอร์กลุ่มที่ออเทนคือรู้ว่าเป็นใครนะครับคุณก็ใช้เบลและพาดูล่าแต่กลุ่มที่เป็นไม่ได้ออเทนนะครับขอเขียนย่อๆนะครับคุณก็ใช้บีบ้าจริงๆแล้วใช้พร้อมกันได้ครับเพราะในคอมพิวเตอร์ของคุณก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้คนที่เป็นยูเซอร์ทำนู่นทำนี้ได้คนที่ไม่ใช่ยูเซอร์หรือโซนอื่นที่เป็นอินเทอร์เน็ตเป็นพับลิกโซนก็ implement เป็นบีบ้าไหมครับถ้าเกิดว่า implement กับ authent user หมดก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าคุยกับใครไม่ได้เหมือนคุณก็ส่งงานไม่ให้ผมไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณไม่ล็อกอินผมไม่รับไฟล์คุณคุณล็อกอินผมรู้คุณเป็นใครผมถึงจะยอมรับเพราะอย่างน้อยๆอ๋อแกวางยาฉันตามไปตบกบาลแกได้อย่างเงี้ยครับนะฮะเห็นไหมฮะเบลลาพาดูล่าบ้านะครับงั้นถ้าเจ้านายคุณบอกว่าเฮ้ยมาเขียนโพลิซีให้หน่อยบังเอิญเป็นหน่วยงานรัฐอุ้ยแมปกับบีบ้าเป๊ะเลยสบายเฮ้ยอันนี้นะมีคนที่เป็นกลุ่มภายนอกนะ
มายื่นคำร้องทำนู้นทำนี้อ่ะไปบีบ้าบีบ้านะครับง่ายเห็นไหมฮะก็ไม่ต้องมานั่งเฮ้ย confidentiality คืออะไร integrity คืออะไรมันจะเปลี่ยนเป็นแค่อ๋อเอกสารชุดนี้รับสุดยอดคนคนนี้เลเวลบนสุดเป็นหัวหน้าองค์กรคนคนนี้อยู่เลเวลล่างสุดเนี่ยอยู่แค่นี้โยนเข้าระดับชั้นนะครับอ่ะเรามีอีกอันนึงฮะเรามีอีกอันหนึ่งนะครับเมาไทยและทะเลาะเมาไทยและทะเลาะคืออะไรเอ่ยหลายฝ่ายถ้าจำได้กี่แอบแปลไปแล้วนะครับเมาไทยและทะเลาะคือหลายฝ่ายหลายฝ่ายอย่างไรนะฮะหลายฝ่ายอย่างไรก็ลองจินตนาการนะครับคุณมีคณะบัญชีคณะวิศวะคณะอักษรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ถามว่าคณะบัญชีใหญ่กว่าคณะวิศวะไหมต้องตอบว่าไม่นะฮะคำตอบคือไม่นะฮะโดยศักดิ์ศรีคณะทุกคณะเท่ากันนะครับดังนั้นมันก็เลยเกิดโมเดลอีแบบนี้ฮะเราไทยและทะเลาะก็คือระหว่างองค์กรที่มันอยู่ระดับเดียวกันจะทำยังไงล่ะเหมือนระหว่างคุณกับเพื่อนคุณเนี่ยคุณใหญ่กว่าเพื่อนคุณหรอนะฮะคุณเจ๋งกว่าเพื่อนคุณหรอก็ไม่ใช่ครับก็เลยมีเรื่องต้องคิดตรงนี้นะครับโอเคลองดูนะฮะวิธีคิดของมัลทายและทะเลาะเขาคิดอย่างไรนะครับอันนี้ครับมีหนึ่งโมเดลชื่อ China Wall กำแพงเมืองจีนนะอย่างที่บอกนะวันนี้มันซูเปอร์คอนเซปต์แอบสแตรกต์มากๆครับแต่เป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจ policy ไปต่อไม่ได้นะครับมาดูนะฮะChina Wall Model กำแพงเมืองจีนนะครับจริงๆแล้วโมเดลนี้ไม่ได้เกิดจากทางคอมพิวเตอร์ด้วยฮะไม่ได้เกิดจากทางคอมพิวเตอร์นะครับจริงๆแล้วคนที่คิดโมเดลนี้ฮะมาทางเศรษฐศาสตร์มาทาง finance นะครับเขาบอกว่าคิดง่ายๆคุณมีกำแพงเมืองจีนก็คือมีกำแพงกั้นจริงๆแล้วกำแพงเขาก็จะมีทางลอดเล็กๆไว้ให้ส่งของข้ามไปมาได้แต่คนข้ามไปไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับนั่นคือวิธีคิดของ China Wall Modelนะครับเขาคิดอย่างนี้ฮะผมยกตัวอย่างแล้วกันคุณจะได้ไม่งงนะครับสมมุติคุณไปทำงานธนาคาร A เอาไหมบริษัทหลักทรัพย์ A นะฮะบริษัทหลักทรัพย์ A เป็นนักวิเคราะห์หุ้นเพื่อจะได้เห็นภาพเป็นนักวิเคราะห์หุ้นอยู่บริษัทหลักทรัพย์ A นะครับปรากฏว่าวันดีคืนดีบอกไม่เอาละเบื่อบริษัท A คุณก็เลยย้ายไปบริษัท B นะครับถ้าเป็นต่างประเทศ China Wall Model บอกว่าอย่างนี้ฮะถ้าคุณย้ายไปอยู่บริษัท B นะคุณจะห้ามทำงานอะไรก็ตามที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งเดิมหรือเกี่ยวข้องกับตำแหน่งเดิมเป็นเวลาอย่างน้อย N ปีเช่น10ปีหรือ5ปีแล้วแต่ว่าตำแหน่งนั้นสำคัญขนาดไหนเพราะจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนยังไงอ่ะสมมติคุณอยู่บริษัทหลักทรัพย์ A คุณรู้ว่าอ๋อบริษัทหลักทรัพย์ A จะช้อนหุ้นเมื่อตก 10% พอคุณย้ายไปอยู่หลักทรัพย์ B อุ้ยฉันจะหลอกให้ A ซื้อฉันก็ทำให้มันดรอป 10% เดี๋ยวฉันก็รู้ให้บริษัทเก่าฉันมันซื้อยังไงนะฮะดังนั้นคนที่ทำงานทางไฟแนนซ์ของเมืองนอกไม่ค่อยเปลี่ยนงานพอเปลี่ยนเราต้องไปทำตำแหน่งอื่นครับแต่ว่าประเทศไทยไม่มีกฎนี้ครับเพราะผมก็เคยเห็นผู้จัดการธนาคารสีหนึ่งนะครับผมไปคุยธุระกับเขาวันรุ่งขึ้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาย้ายไปอยู่อีกสีหนึ่งแล้วนะเราไม่พูดสีนะฮะนะครับโอ้ยมันย้ายง่ายขนาดนั้นเลยเหรอนะครับย้ายง่ายก็คือชวนผมไปอยู่อีกธนาคารหนึ่งด้วยเอาสินะฮะซึ่งถ้าเป็นเมืองนอกเขาจะไม่ทำผิดระเบียบของเขาเลยผิดกฎของเขาเลยนะฮะเมืองไทยเป็นเรื่องปกติมากแปลกดีนะครับถ้าถามผมนะฮะเรามีการเอา multilateral หรือ China Wall Model มาใช้กับ privacy พอสมควรนะครับ นะฮะใช้อย่างไร นะครับผมยกตัวอย่างนะฮะก็คือเอาอันที่ดูเข้าใกล้ตัวคุณนิดนึงก่อนละกันนะครับ reverse engineering รู้จักไหมฮะ reverse engineering นะครับ
reverse engineering อ่ะผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะฮะคุณจะได้เข้าใจนะครับสมมุติผมใช้ Microsoft Excel สมมุตินะฮะผมใช้ Microsoft Excel ผมบอกโอ้ Excel เป็นโปรแกรมมหัศจรรย์คำนวณเลขก็ได้สเปรดชีตก็ได้ใส่สูตรวิเคราะห์ data ก็ได้ว่าอุ๊ยผมชอบมากเลยดังนั้นผมจะขาย Excel ผมทำได้ไหมไม่ได้เพราะจริงๆแล้ว Excel เป็นลิขสิทธิ์ของ Microsoftถูกไหมฮะแต่ถ้าผมเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่จากศูนย์โค้ดทุกอันผมเขียนเองหน้าตา look and feel อะไรก็แล้วแต่มันอาจจะดูคล้าย Excel ทำงานได้เหมือน Excel อ่านไฟล์ Excel ได้ด้วยแล้วผมขายอย่างนี้ผมทำได้นะครับอันนี้ก็คือคำว่า reverse engineer คือกฎหมายไม่ได้ห้ามการทำ reverse engineer นะครับแต่กฎหมายมี copyright คือไป copy ของเขาตรงๆมาใช้เนี่ยไม่ได้นะฮะจริงๆแล้วถ้าใครทราบประวัติศาสตร์ Microsoft ก็ทำอย่างนั้นในอดีตนะครับถ้าเกิดว่าคุณเกิดไม่ทันหรอกแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เราจะมีโปรแกรมอันนึงชื่อ Lotus 123นะครับเป็นสเปรดชีตที่ดีที่สุดยุคนึงนะฮะ Excel นี่ไม่ติดฝุ่นแล้วฮะไม่มีใครใช้เลยนะครับก็ด้วยเหตุผลบางประการครับพอ Lotus 123ออกเวอร์ชั่น4นะครับ Microsoft ก็ส่งคนไปฟังแถลงข่าวถ่ายรูปหน้าจอยุคนั้นนะฮะถ่ายรูปหน้าจอนะครับจดฟีเจอร์ต่างๆมานะครับอีก6เดือนออก Excel 5นะฮะ Excel 5ไปลองดูเลขนะฮะ Excel 5ถ้าสังเกต Excel จะมี Excel 1 Excel 2 Excel 3ไม่มี4นะฮะเป็น5เกทับเขานะครับซึ่ง Excel 5ฟีเจอร์เหมือน Lotus 123 version 4เป๊ะอะไรเงี้ยนะครับก็ Microsoft ก็ทำ reverse engineer ก็ฟ้องไม่ได้เพราะจริงๆแล้วก็คนอื่นจะไปฟ้อง Microsoft เรื่อง reverse engineer ก็ทำไม่ได้เพราะ Microsoft ก็เคยทำชาวบ้านเข้ามาก่อนพูดง่ายๆนะครับผมออกตัวก่อนผมไม่ได้เกี่ยว Microsoft นะผมเล่าเคสให้ฟัง deep fact นะคุณไปค้นดูก็ได้นะครับเหมือนกันครับในอดีตนะโปรแกรม Word Processor ที่ดีที่สุดชื่อ Word Perfect นะครับคล้ายๆกันฮะ Word Perfect ออกอุ๊ยขอโทษมือไปโดนนะครับคล้ายๆกันฮะ Word Perfect ออก Word Perfect version 5.0 คุณไปลองเปิดดูไปค้นวิกิพีเดีย Google อ่านก็ได้นะครับคุณมี Word Perfect version 5.0 ซึ่งเป็น Word Processor ที่ดีมากยุคนั้นตัดคำได้ Spell Check ได้เมื่อก่อน Word Processor ก็คือพิมพ์ดีดโง่ๆนะครับ Word Perfect 5เป็น Word Processor ตัวแรกที่ตัดคำได้ Spell Check ได้ฉลาดมากยุคนั้นนะครับ Microsoft Word ฮะ Microsoft WordMicrosoft Word ตอนนั้นเป็นเวอร์ชัน 2.0 นะครับคุณเดาได้ Microsoft ก็ส่งคนไปฟังแถลงข่าว Word Perfect เวอร์ชัน 5ถ่ายรูปหน้าจอจดฟีเจอร์ทำทุกอย่างอีก6เดือนออก Microsoft Word เวอร์ชัน 6.0 คุณไปเปิดวิกิพีเดียก็ได้ฮะวิกิพีเดียก็จะบอกเนี่ย Microsoft Word มีเวอร์ชัน 2แล้วก็โดดไปเวอร์ชัน 6เลยตรงกลางไม่มีก็เกทับเข้าเหมือนกันนะครับ Word Perfect ก็มีหลายบริษัทที่โดน Microsoft ในอดีตเขกหัวนะครับเอาความได้เปรียบที่เป็นคนทำ OS ทำอะไรบางอย่างนะครับทำให้เจ๊งไปนะฮะผมไม่ได้เกลียด Microsoft นะออกตัวก่อนนะครับผมไม่ได้อะไรกับ Microsoft ทั้งสิ้นนะฮะผมแค่รำคาญ Microsoft บางเรื่องนะแต่ว่าผมรำคาญอะไรกับ Microsoft คือทุกครั้งที่ Microsoft อัปเกรดอัปเดตอะไรบางอย่าง Microsoft จะ break something เสมอคุณลองดูง่ายๆก็ได้อ่ะคุณลองใช้ Word 6 Word 2000 Word 2010อะไรของคุณก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันยังไม่คอมแพตกันเองเลยเปิดทุกทีก็ต้องมาจัดฟอร์แมตใหม่ทุกทีนะฮะอันนี้คือที่ผมรำคาญ Microsoft คือมัน break compatibility เสมอนะฮะผมเคยเขียนไดรเวอร์ของ Windows 95แล้วทันทีที่มันเป็น Windows 98 Windows 2000ผมต้องรื้อโค้ดออกเกินครึ่งนะฮะที่บน Linux ผมเขียนไดรเวอร์ผมแทบจะไม่ต้องแก้อะไรนะครับก็ผมไม่แฮปปี้กับ Microsoft ในแง่เรื่องของ compatibility เท่านั้นเองนะฮะงั้นก็ไม่ได้เกลียด Microsoft ใดๆนะฮะบางเครื่องก็ยังเป็น Windows อยู่นะครับอันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังตะกี้นะฮะ Microsoft ก็ reverse engineer เข้ามานะครับก็ไปลองไล่ดูฮะดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะ reverse engineer โปรแกรมของ Microsoft บ้างก็ไม่ผิดไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะครับนะฮะก็ลองดูนะฮะแต่วิธีการ reverse engineer ที่ถูกครับคือคุณต้องมี
China World Model ยังไงฮะทีม A ไป Study Requirement นะครับสมมติทีม A ใช้ Excel ทีม A ก็ต้องเขียน Requirement เขียน Document มาแล้วส่ง Document ให้ทีม B ฮะซึ่งทีม B จะต้องไม่เคยเห็น Excel เลยไม่เคยใช้เลยแล้วสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่จาก requirement เท่านั้นถ้าคุณทำได้โหมดนี้ฮะ Microsoft ก็ฟ้องคุณไม่ได้นะครับมันมีอีกหลายๆเคสที่เป็นเรื่องของ privacy model ที่ขออนุญาตไม่ยกตัวอย่างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะยาวไปนะครับแต่เป็น multilateral เหมือนกันก็คืออารมณ์ประมาณผม outsource อะไรบางอย่างแล้วผมต้องแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นผมจะต้องบรายข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับอันนั้นเดี๋ยวจริงๆแล้วก็คือมันจะไปค่อนไปทาง data analytics นะครับหรือ security privacy model หรือ data security อะไรเงี้ยซึ่งโอเคเราไม่แตะวันนี้แล้วกันนะครับอ่ะสรุปครับตกลงว่าคุณเรียนจบแล้วสมมตินะฮะไปสมัครงานเจ้านายบอกว่าเอ้ยเรียน security มานี่ทำสคริปต์สวยได้เกรด A ด้วยมาทำ security model ทำเขียน policy ให้บริษัทเราหน่อยคุณทำไงฮะลาออกเหมือนเดิมเพราะยากหรือเปล่านะครับไม่ถ้าถามผมก็กลับมานั่งดูเบลลาพาดูล่าบีบ้าใช้หน้าวอลใช้อะไรได้บ้างถ้าใช้ไม่ได้ก็เลือกก่อนเป็น Mac เป็น DAC หรือเป็น Low Baseส่วนใหญ่ปัจจุบันก็ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ๆหรือระบบใหม่ๆก็มักจะเลือก low base ก็ต้องเขียน policy ด้วย CIA แล้วก็เขียนทำเป็น access control metric แล้วก็แปลไปเป็น access control list เห็นไหมฮะยากไหมครับ abstract ทั้งนั้นเลยครับนะครับมีแต่เรื่อง abstract ทั้งนั้นเลยวันนี้นะครับโอเคครับอ้าวมีใครมีคำถามอะไรก่อนไหมครับจากเลคเชอร์ชั่วโมงครึ่งของเราตรงนี้เปิดไมค์ถามได้อ่ะมีใครจะถามอะไรไหมครับผมมีคำถามอะครับถ้าอย่างนี้ในส่วนที่เป็นเครื่องนี้เราการคุยเรื่องแบบ policy ที่เป็นเรื่องของข้อมูลใช่ไหมครับคนคนหรือว่าอะไรพวกนั้นถ้ามีเรื่องภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องอยู่ใน policy ด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นแบบเรื่องของกฎหมายอะไรพวกนี้ครับก็ต้องมาอยู่คู่กันหรือเปล่าครับถูกต้องครับถูกต้องด้วยใช่ครับปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมาย PDPA นะครับแล้วก็มีกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับที่พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จะค่อนมาทาง security นะครับเรื่องสืบสวนสอบสวนว่าโดนแฮกต้องแจ้งอะไรเงี้ยนะครับแต่ PDPA เป็นเรื่อง privacy โดยเฉพาะนะฮะก็จริงๆแล้วก็คือคุณก็ต้องเอาเรื่องพวกนั้นมาคิดตอนที่คุณเขียน policy ด้วยใช่ครับเพราะคุณก็ต้องทำตามกฎหมาย customize สำหรับแต่ละประเทศสมมติว่าถ้าประเทศนี้มีกฎหมายแบบนี้แสดงว่าคนที่เขียน policy เองเนี่ยก็ต้องมาดูแต่ละประเทศไปเรื่อยใช่ไหมครับสมมติว่าแต่ละประเทศมีกฎหมายที่ไม่เหมือนกันอันนี้ assume นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องกับเรื่อง privacy เองไม่เหมือนกันเขาก็ต้องมาเขียนกฎหมายไอ้เขาต้องมาเขียน policy สำหรับแต่ละที่ไม่เหมือนกันด้วยผมเข้าใจครับถูกต้องครับถูกต้องเข้าใจถูกเลยครับครับครับใช่เลยแต่ข้อดีก็คือของกรณีของประเทศไทยคือจดกฎหมายไอ้ PDPA เนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆเราไม่ได้คุยละเอียดในตรงนี้นะครับกฎหมาย PDPA ถ้าสนใจเดี๋ยวผมมีวิดีโออีกเรื่องนึงที่ผมถูกเชิญไปเล่าเรื่อง PDPA อะไรเงี้ยนะก็ถ้าสนใจเดี๋ยวโพสต์ให้ฟังให้ดูก็ได้เอ๊ะมันโพสต์ได้เปล่าไม่มั่นใจเป็นของกสิกรนะครับดึงออกไปโพสต์ได้เปล่าเนี่ยนะครับก็ไปเล่าให้พนักงานกสิกรฟังนั่นแหละเรื่อง PDPA นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือข้อดีของ PDPA เนี่ยคือ PDPA เนี่ยล้อเลียนกับ GDPR ที่บังคับใช้ในยุโรปนั้นส่วนใหญ่ถ้าคอมไพล์ PDPA ก็แปลว่าคอมไพล์ GDPR ของยุโรปซึ่งเข้มระดับหนึ่งนะครับก็ชีวิตจะง่ายขึ้นแต่ว่าที่ตะกี้ไม่มั่นใจใครถามไม่เห็นชื่อนะครับที่ตะกี้คุณถามเนี่ยถูกต้องก็คือไปญี่ปุ่นไม่มีกฎหมายพวกนี้นะฮะนะครับไม่ได้แปลว่าญี่ปุ่นไม่บังคับนะฮะ
ต่แปลว่าญี่ปุ่นเนี่ยสมมติคุณไปได้ข้อมูลมาอันนึงแล้วคุณจะแชร์ข้อมูลเพื่อทำวิจัยเพื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยญี่ปุ่นบอกว่าให้ไปเข้ากรรมการแล้วให้กรรมการเป็นผู้ตัดสินบอกข้อมูลนี้ก็ไม่ใช่ของคนไข้ไม่ใช่ของหมอไม่ใช่ของคนนู้นคนนี้เป็นกองกลางให้ตั้งกรรมการมาพิจารณาอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เรื่องพวกนี้ทำยากที่สุดถ้าถามผมตอนนี้เพราะให้ใช้ดุลพินิจของกรรมการนะครับอ่ะดีครับที่ถามเป็นประเด็นมาอ่ะมีใครจะถามอะไรอีกไหมลูกอาจารย์ครับปกติคนที่เขียน policy จะเป็นคนในบริษัทหรือว่ามี outsource มาช่วยในส่วนนี้นะครับคำตอบคือแล้วแต่เลยครับถ้าคนในบริษัทเขียนได้ดีที่สุดครับเพราะคุณเข้าใจ role เข้าใจบทบาทเข้าใจอะไรระดับชั้นภายในองค์กรดีที่สุดครับแต่ถ้าคุณทำไม่ได้คุณจ้าง outsource มา outsource ก็ต้องมา study ฮะเหมือนผมก็เคยถูกขอให้ไปเขียน policy ของบางที่แล้วผมก็บอกว่าผมไม่ไปเพราะผมไม่มีเวลาไปนั่งคุยกับคุณว่าคุณมีเจ้านายมีลูกน้องเจ้านายเป็นแอดมินทำอะไรได้บ้างมีหน้าที่ดูอะไรบ้างผมไม่มีแรงทำไม่ใช่ทำไม่ได้นะไม่มีแรงทำคือมันต้องไปคลุกกับเขาอ่ะเหมือนเป็นไปทำคอนซัลท์ให้เขานะครับแต่คำตอบคือมีทั้งสองเคสครับครับนะฮะผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่เรียนปริญญาเอกด้วยกันนะครับเรียนปริญญาเอกเรื่อง security เนี่ยตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาสนใจเรื่อง policy เนี่ยแหละแล้วก็เขาก็วิธีคิดของเขาก็คือในอเมริกายุคนั้นเนี่ยจะมีบริษัทที่ควบกิจการกันเยอะนะครับอย่างเช่นอะไรนะ HP ซื้อ Compaq Compaq ไปซื้อ Digital Equipment อะไรไม่รู้ล่ะยุคนั้นแบบ Take Over กันสนุกสนานมากเลยนะครับงานที่เขา study ก็คือว่าถ้าหน่วยงานสมมุติ HP ก็มี policy ของตัวเอง Compaq ก็มี policy ของตัวเองเวลาเอามา merge กันเนี่ย policy ต้อง merge กันอย่างไรนะฮะก็เท่าที่ผมทราบผมเรียนจบมา3ปีผมทักไปหาเขาเขายังเรียนอยู่เลยนะครับคือเป็นเรื่องยากระดับหนึ่งนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะครับแต่เขาก็ต้องคิดวิธี represent policy เป็นภาษาเพติเคทจับเมอร์อะไรโอ้สนุกสนานมากนะครับอ่ะมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมครับน้องๆปอตีมีอะไรบ้างไหมลูกส่วนใหญ่ที่เดาๆจากคำถามนี่น่าจะเป็นพี่ปอโทป่ะตะกี้อ่ะผมแอดซูมว่าไม่มีคำถามนะฮะนะครับงั้นผมขออนุญาตนะฮะเรามีแอคทิวิตี้เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวนะครับผมโพสไว้หน่อยว่าอ๋อโอเคผมน่าจะโพสในกลุ่ม Facebook ไปแล้วใช่ไหมเน้นอีกทีว่าค่อนข้างแอบสแตรกนะฮะแอคทิวิตี้วันนี้ค่อนข้างแอบสแตรกมากๆนะครับก็คือจริงๆตอนนั้นช่วยกันเขียนกับอาจารย์กุลวดีฮะอาจารย์กุลวดีตั้งชื่อร้านนะ Too Late to Sleep เนี่ยเท่ดีนะครับอ่ะโจทย์แอคทิวิตี้วันนี้บอกว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะขอปรับปึ๊บโอเคครับผมมี2ภาคภาค1กับภาค2นะครับจุด abstract นิดนึงแต่ว่าอยากให้คุณ exercise สิ่งที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับผมบอกว่าภาคที่1สมมุติว่าคุณเป็นเจ้าของร้านกาแฟ24ชั่วโมงที่เปิดในมหาลัยชื่อ Too Late to Sleep นะครับสายไปแล้วที่จะหลับไม่ต้องนอนหรอกนะครับแล้วร้านเนี้ยร้านกาแฟเนี้ยให้บริการกับบุคลากรของจุฬากับนิสิตจุฬาฟรีถ้าเป็นคนอื่นจะต้องจ่ายตังค์นะเพราะเหมือนเอางบจุฬามาทำนะฮะจริงๆเราก็เหมือนจะมีร้านแถวๆนี้อยู่ที่ทำประมาณนี้อยู่ใช่ไหมนะครับโจทย์คือผมอยากเห็น policy ของร้านนี้ผมอยากเห็น role ของ user ในร้านนี้คุณอาจจะมี role เป็นลูกค้าที่เป็นคนจุฬาลูกค้าที่ไม่ใช่คนจุฬามี role ที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับงั้นข้อ 1.1 ช่วย identify role ที่เกี่ยวข้องให้หน่อยนะครับแล้วคุณจะต้อง design security ที่เกี่ยวกับ role ต่างๆก็คือพูดง่ายเขียน policy มานะครับถ้าคุณเขียน policy ได้ข้อ2เขียน policy ได้ว่าประตูต้องมีทางเข้ามีห้องน้ำมีอะไรก็ไม่รู้ละนะครับลองอ่านรายละเอียดดูนะฮะ
อยากเขียนอะไรก็ได้ตรงนี้ไม่ว่าแต่ว่าจุดมุ่งหมายก็คือ identify role ให้เป็นเขียน policy คร่าวๆให้ได้อันนี้โจทย์ข้อนี้เป็นให้ใช้กับชีวิตจริงเพราะมันบางทีมันเข้าใจง่ายกว่ามันจินตนาการง่ายกว่านะครับจากนั้นฮะข้อ 1.3 ให้คุณคิดต่อ นิดนึงว่าแล้วถ้าจะบังคับใช้ไอ้ policy เหล่านี้จะบังคับใช้อย่างไรเช่นคุณบอกอ๋อถ้าเป็นนิสิตต้องสแกนบัตรหรือต้องเอาอะไรนะ CU Next ถ่าย QR อะไรก็ไม่รู้แหละจัดมา identify ว่าต้องมีกล้องถ่ายมี access control มีอะไรก็ไม่รู้จัดมานะครับจัดมานะฮะจนตอนจบคุณได้ complete authorization system นะครับอันนี้ก็คือ case study ที่อยากให้คุณลองคิดนะครับพาร์ทหนึ่งเป็นเรื่อง physical คือชีวิตจริงโลกความเป็นจริงนะครับพาร์ทสองโอ้ง่ายมากเลยนะครับเหมือนพาร์ทหนึ่งนะฮะแต่เปลี่ยนโจทย์นิดนึงว่าเอาแล้วถ้าโจทย์เนี้ยเปลี่ยนเป็นว่าสมมติว่าคุณเป็นคนทำระบบทะเบียนอันใหม่ของจุฬาลอง identify role resource function จริงๆก็คืออันนี้อยากบังคับให้เป็น low base นะฮะอันแรกยังไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น low base เท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วอันแรกถ้าคิดดีๆอาจจะออกมาเป็น max หรือเป็น dax ได้นะครับแต่อันนี้จะบังคับให้เป็น low base นะฮะให้คุณ identify role ให้ชัดเจนบอก resource ที่เกี่ยวข้องแล้วบอก function ก็คืออยากให้ลองจริงๆแล้วก็คือเหมือนคุณอารมณ์ประมาณว่าเขียน use case ของระบบทะเบียนแล้ว map policy กับแต่ละฟังก์ชันถูกไหมครับเช่นเป็นอาจารย์ลงเกรดได้เฉพาะวิชาที่ตัวเองสอนนิสิตดูได้เฉพาะเกรดของตัวเองอะไรเงี้ยก็คือให้คิดเรื่องพวกนี้ออกมานะครับแต่ว่าข้อแตกต่างก็คืออันแรกเนี่ยผมบอกให้คุณทำเป็นโมเดลกว้างๆเขียนออกมาเป็นข้อๆอันที่สองเนี่ยผมบังคับนิดนึงว่าสิ่งที่คุณส่งผมต้องเป็น access control metric แปลว่าอะไรฮะต้องมีตารางมี row มี action ข้างบนมีติ๊กถูกกาผิดอะไรก็ไม่รู้บอกว่าใครทำอะไรได้บ้างค่อนข้าง abstract นิดนึงแต่ว่ามันจากที่ลองทำ activity นี้มาหลายกลุ่มหลายที่ก็พบว่ามันช่วย jump start วิธีคิดเรื่องของ policy ได้ดีนะครับมีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ activity วันนี้ไหมครับเดี๋ยวนะผมการลองยกตัวอย่างข้อ 1.3 ได้ไหมครับพอดีเมื่อกี้ผมฟังเรายังงงๆอยู่ครับในพาร์ท1ข้อ 1.3 ครับผมข้อ 1.3ครับอ๋อเช่นคุณบอกว่าเนื่องจากเป็น physical security คุณอาจจะบอกว่าจะต้องมีประตูที่สแกนได้ด้วยบัตรนิสิตเท่านั้นอะไรเงี้ยครับ resource ที่ต้องใช้เพิ่มเติมครับครับครับมีใครมีคำถามอะไรไหมลูกอันนี้นะครับไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวนะมีใครพิมพ์อะไรเข้ามาขอโทษนะยังไม่ได้ดูมีใครมีคำถามอะไรไหมลูกทำได้กันบ้านง่ายโจทย์ง่ายนะครับวิธีส่งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้ภายในวัน2วันโทษที เขียนเกือบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้คราวนี้ไม่ต้อง Google Doc ละนะครับแล้วก็อัพโหลด PDF ขึ้นมาฮะเน้นอีกทีว่าข้อแรกอยากเห็นภาพอุปกรณ์อะไรต่างๆที่คุณต้องใช้เหมือนดีไซน์ physical security นะครับอันที่สองขอ access control matrix ขอตารางนะฮะจุดที่ต้องการคือประมาณนี้นะครับส่งวันไหนส่งวันไหนให้ส่งวันเสาร์ตอนเย็นเที่ยงคืนไม่เกินวันเสาร์เที่ยงคืนนะครับไปตกผลึกกันนิดนึงนะครับอาจารย์ครับงานที่แล้วอะครับที่อาจารย์บอกว่าจะแรนดอมสุ่มให้อ๋อครับครับผมพอดีผมป่วยไข้ไป 2-3 วันผมเลยยังไม่ได้เอาระบบขึ้นเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวสอนคุณเสร็จเนี่ยผมต้องไปกินยานิดนึงเพราะบ่ายผมมีสอนต่อเดี๋ยวผมมึนไม่ไหวครับผมตอนแรกผมแอบตกใจว่าผมเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เมลหรือเปล่า
ครับเดี๋ยวๆมีสงสัยโทษทีครับจำไม่ทันครับพอดีไข้ขึ้นไป2วันติดโรคมาอีกทีครับถ้าไม่มีคำถามอะไรนะครับวันนี้ขออนุญาตไม่ break out แล้วกันนะฮะพอดีเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนผมมีสอนบ่ายนะครับหรือคุณจะ break out กับพี่ TA ต่อก็ได้นะฮะจะ break out มั้ยไม่ต้องเนาะผมว่าตรงไปตรงมาง่ายๆนะครับไม่ต้อง break out แล้วกันก็สงสัยอะไรถามใน Facebook ได้ไหมครับนะฮะไม่ได้มีโคดดิ้งอะไรเนาะนะครับให้คิดเฉยๆก็สัปดาห์นี้พี่ TA อาจจะเบาหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ TA จะคอยสแตนบายตอบคำถามในกลุ่ม Facebook นะครับงั้นถ้าไม่มีอะไรก็วันนี้ก็ก่อนจะเลิกกันขอเหมือนเดิมฮะเปิดกล้องหน่อยลูกแล้วแล้วมาถ่ายรูปกันหน่อยเดี๋ยวนะผมต้องสวิตช์โหมดไอ้นี่ยังไงวะจึงจึงเห็นไหมฮะเดี๋ยวนะฮะขอกดนิดนึงไอ้กดไม่ได้เดี๋ยวนะอ่ะขออนุญาตนะฮะ snapshot หน้าจอ snapshot 1โอเค snapshot 2เดี๋ยวนะครับขอเผื่อมาดูหน่อยว่าใครเข้าเรียนบ้างทีหลังนะครับ snapshot 3 snapshot 4จึงโอ้แต่ละคนไอเดียจินตนาการแบ็คกราวด์บันเจิดมากมีเป็นแบบโค้ดสวยๆด้วยฮะน่าจะครบแล้วโอเคขอบคุณมากครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอไปกินยาสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับบ๊ายบายบ๊ายบาย